สมณพระธรรมวินัยครั้งที่22พ.ศ.2561ขอกราบอาราธนานะครับนิมนต์พระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับได้อนุเคราะห์เมตตาในการกล่าวพระสูตรให้แก่เราท่านทั้งหลายได้รับฟังนะครับกราบนิมนต์ครับประนมหัตถ์มนัสพร้อมโดยน้อมเสียรต่างธูปเทียนมาลาประภาสวยรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยด้วยศรัทธาเลื่อมใสจากใจจริงขอประทานโอกาสครูบาอาจารย์ทุกรูปเพื่อนสัทธมิกถึงสามเณรและก็อุบาสกอุบาสิกาถึงแม่ชีด้วยนี่ก็มีโอกาสได้มาร่วมสัมมนาธรรมวินัยอาจารย์มหาสมบูรณ์ท่านมีเมตตากับผมมากก็เลยอยากให้มาร่วมอ่านศึกษาพระสูตรวันนี้ก็จะนำเสนอทักขิณาวิภังคสูตรสูตรด้วยการให้ทานนะการจำแนกของการให้ทานทักขิณาวิภังคสูตรในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสนะครับสูตรนี้ค่อนข้างจะดังแล้วก็พระภิกษุท่านก็เอาไปใช้บ่อยนะครับว่าด้วยการจำแนกทักขิณาทานข้อความเป็นอย่างนี้นะครับข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสแคว้นสักกะสมัยนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้ถือผ้าใหม่คู่หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉันกรอเองทอเองตั้งใจอุทิศถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าใหม่คู่นั้นของหม่อมฉันเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าโคตมีขอพระนางจงถวายสงฆ์เถิดเมื่อพระนางถวายสงฆ์แล้วก็จักเป็นอันบูชาอาตมาภาพและพระสงฆ์ด้วยแม้ครั้งที่สองพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉันกรอเองทอเองตั้งใจอุทิศถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าใหม่คู่นี้ของหม่อมฉันด้วยเถิดแม้ในครั้งที่สองพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้เหมือนเดิมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีว่าโคตมีขอพระนางจงถวายสงฆ์เถิดเมื่อพระนางถวายสงฆ์แล้วจักเป็นอันบูชาอาตมาภาพด้วยและก็พระสงฆ์ด้วยแม้ในครั้งที่สามพระนางมหาประชาบดีโกตมีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉันกรอเองทอเองตั้งใจอุทิศถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าใหม่คู่นี้ของหม่อมฉันด้วยเถิดแม้ในครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพนางมหาประชาบดีโคตมีว่าโคตมีขอพนางจงถวายสงฆ์เถิดเมื่อพนางถวายสงฆ์แล้วจักเป็นอันบูชาอาตมาภาพด้วยและพระสงฆ์ด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระนนท์ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่ของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถิดเพราะพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงมีอุปการะมากมีทรงเป็นพระมาตุฉาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทนุถนอมเลี้ยงดูให้พระผู้มีพระภาคเจ้าสวยน้ำนมในเมื่อพระชนนีสวรรคตแล้วแม้พระผู้มีภาคเจ้าก็ทรงมีอุปการะมากแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททรงอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทรงมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรมมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระสงฆ์
มีศีลที่พระอริยเจ้ายินดีทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกหมดความสงสัยในทุกขสมุทัยหมดความสงสัยในทุกขนิโรธหมดความสงสัยในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับวันอาจารย์ครับเนี่ยผมอ่านไปก่อนเนี่ยวันอาจารย์เสริมมีอะไรก็ช่วยกันครับครับก็ขอโอกาสพระเถระนะครับท่านพระอาจารย์ได้กล่าวถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของการถวายทายธรรมนะครับทักขิณาวิภังคสูตรเป็นการแสดงถึงปฏิปทาของพระนางประชาบดีโคตมีที่มีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคพอพระองค์ได้สดับข่าวการเสด็จกลับมากบิลพัสเนี่ยก็มีการตระเตรียมในการที่จะถวายผ้าแก่พระผู้มีพระภาคซึ่งที่ท่านกล่าวว่าทอเองก็ทอด้วยพระอัฐของพระองค์เองท่านกล่าวในอัตถกถาว่าก็ในวันนั้นพระนางประชาบดีโคตมีอันหมู่พระพี่เลี้ยงนางนมแวดล้อมเสด็จมาสู่โรงงานทอผ้าของศิลปินทั้งหลายทรงจับปลายกระสวยได้ทรงทำอาการแห่งการทอผ้านั้นที่ท่านกล่าวว่าทอเองก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับถามว่าพระนางโคตมีทรงเกิดพระทัยเพื่อถวายผ้าคู่หนึ่งแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าในการไหนคิดจะถวายผ้าแก่พระองค์ในตอนไหนท่านก็ตอบว่าในการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณแล้วเสด็จมาสู่กรุงกบิลพัสดุ์โดยการเสด็จครั้งแรกการเสด็จมาสู่กรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกของพระนางประชาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือก่อนจะเข้าพรรษาที่สองก็เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์โดยการทูลเชิญของพระอุทายีเถระนะครับครั้งนั้นพระนางประชามหาพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงเห็นพระรูปโสภาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทรงพระดำริว่าพระอัตภาพของบุตรของเรางดงามหนอดังนี้ลำดับนั้นพระนางก็เกิดพระโสมนัสเป็นกำลังแต่นั้นก็ทรงพระดำริว่าเมื่อบุตรของเราอยู่ในถ้ำกลางวังตลอด29ปีวัตถุที่เราให้แล้วโดยที่สุดแม้สักว่าผลกล้วยนั่นเชียวไม่มีเลยแม้บัดนี้เราจะถวายผ้าจีวรแก่บุตรนั้นคือตอนที่พระองค์ยังไม่ออกผนวดตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราอยู่ในวังในสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพระนางแม้ว่าจะให้พระโพธิสัตว์ได้ดื่มน้ำนมนะของพระนางเองแต่ถึงอย่างนั้นกิจอย่างอื่นในการถวายวัตถุทายธรรมอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่มีก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ถวายผ้าที่มีราคาแพงแก่พระลูกเจ้าต้องการที่จะถวายผ้าแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยตั้งใจที่จะทอผ้านั่นเองทีนี้ท่านบอกว่าพระนางเนี่ยทรงให้นำฝ้ายมาจากตลาดทรงขยำทรงยีด้วยพระหัตถ์กรอได้อย่างละเอียดทรงให้สร้างโรงงานทอผ้าในภายในพระราชวังนั้นเทียวทรงให้เรียกช่างศิลป์ทั้งหลายพระราชทานเครื่องบริโภคขาธนิยะและโภชนิยะของพระองค์นั่นแลให้แก่ช่างศิลป์ทั้งหลายแล้วทรงให้ทอผ้าก็พระนางอันคณะพระพี่เลี้ยงนางนมแวดล้อมแล้วเสด็จไปจับปลายกระสวยตามสมควรแก่การเวลาในการที่ผ้านั้นทอเสร็จแล้วทรงทำการสักการะใหญ่แก่ช่างศิลป์ทั้งหลายทรงใส่ผ้าคู่หนึ่งในหีบอันมีกลิ่นหอมทรงให้ถือผ้าทูลแด่พระราชาว่าหม่อมฉันจักถือผ้าจีวรไปถวายแก่บุตรของเราพระราชาตรัสสั่งให้เตรียมทางเสด็จราชบริวารทั้งหลายปัดกวาดถนนตั้งหม้อน้ำเต็มยกธงผ้าทั้งหลายตกแต่งทางตั้งแต่พระทวารพระราชวังจนถึงพระวิหารนิโครธารามทำทางให้เกลื่อนกลนด้วยดอกไม้คือในเวลาที่ตระเตรียมพื้นที่นะครับก็มีการปัดกวาดทำความสะอาดแล้วก็โปรยดอกไม้ตามหนทางฝ่ายพระนางประชาบดีทรงประดับเครื่องอลังการทุกอย่างผู้อันคณะพระพี่เลี้ยงนางนมแวดล้อมแล้วก็ทรงทูลหีผ้าเสด็จไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้เป็นของหม่อมฉันแล้วก็ทูลให้พระองค์ได้ทรงรับผ้าผืนนั้นผ้าทั้งคู่นั้นแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยไม่ทรงรับนะเหตุผลที่ไม่ทรงรับเนี่ยพอ
จะมีเหตุผลอะไรไหมครับอาจารย์ช่วยขยายนะครับท่านบอกว่าพระองค์เนี่ยจะมีพระชนอยู่ได้ไม่นานอย่างมากก็80พรรษาใช่ไหมครับแต่ว่าพระสงฆ์จะอยู่ได้ถึง 5,000 ปีเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยให้เกียรติพระสงฆ์ก็อยากจะให้พระนางถวายพระสงฆ์จะได้เจตนาถึง6ครั้งเจตนา3ครั้งคือเจตนาที่จะถวายพระพุทธเจ้าเค้าเรียกบุพพเจตนากำลังถวายก็มีมุญจนะเจตนาแล้วก็ถวายไปแล้วเค้าเรียกอัปปราปรเจตนาเมื่อถวายพระพุทธเจ้าได้เจตนา3ครั้งแต่พอน้อมใจถวายพระสงฆ์ก็ได้เจตนาอีก3ครั้งก็เป็น6ครั้งก็เป็นการสงเคราะห์พระสงฆ์อันนี้ก็เป็นการยกย่องให้เกียรติพระสงฆ์ว่าพุทธเจ้าพระองค์ไม่อยู่นานนะแต่ว่าพระสงฆ์จะอยู่ถึง 5,000 ปีอันนี้ก็เป็นคำตอบอาจารย์มีอะไรเสริมนิมนต์ตอบครับแสดงว่าการให้การถวายทานแก่พระสงฆ์มีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานแก่พุทธเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมฮะท่านกุมาว่าเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะจะยกย่องใครก็ตามเนี่ยยังไงก็ไม่ละเลยพระองค์หรอกแต่ว่ายกย่องว่าคนมีศิลปะคนนั้นเก่งคนนี้เก่งนะแต่ก็ไม่ได้ว่าหมายความว่าพระองค์เนี่ยจะละเลยพระองค์หมายความว่าการถวายทานแก่พระองค์นั่นแหละมีอานิสงส์มากครับมีอานิสงส์กว่าการถวายทานแก่สงฆ์ครับงั้นที่เราฟังมาว่าการถวายทานแก่สงฆ์มีอานิสงส์มากเนี่ยก็ต้องเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมฮะครับต้องความตรงนี้นี่พอเข้าใจไหมฮะอาจารย์ประโมทมีความเห็นว่ายังไงครับคือตามที่เราฟังมานี่คือถ้าถวายทานแก่สงฆ์มันจะมีอานิสงส์มากกว่าให้ทานที่เป็นปาติปุคคลิกทานซึ่งปาติปุคคลิกทานท่านอาจารย์จะอ่านให้ฟังในวาระต่อไปนะครับตอนนี้ก็สอบถามทำความเข้าใจกันก่อนเพราะว่าในพระสูตรนี้เนี่ยมันมีเนื้อหาที่จะทำให้เกิดความเข้าใจว่าการถวายทานแก่พระสงฆ์เนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานที่เป็นสังฆทานมีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานแก่พระผู้มีพระภาคเจ้านะครับโดยปกติถ้าเป็นปาติบุคคลิกทานนี่พระพุทธองค์ก็จะมีอานิสงส์มากกว่าการถวายภิกษุโดยทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมาถวายสงฆ์ปุ๊บก็เหมือนมองว่าถวายสงฆ์ได้อานิสงส์มากกว่าแต่ว่าแต่เขาจะไม่กล่าวอย่างนั้นนะครับก็จะกล่าวว่าเหมือนกับว่าถวายสงฆ์เมื่อมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยเขาจะอานิสงส์มากเขาจะไม่ไปเทียบกันนะรู้สึกจะไม่มีไปเทียบกันนะว่าถวายสงฆ์มีอานิสงส์มากกว่าพระพุทธเจ้าแต่ถ้าถวายสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีอานิสงส์มากนะแต่ผมที่ผมฟังดูเหมือนกับว่าเหมือนกับที่ผมก็สงสัยอยู่กันว่าการถวายพระสงฆ์ก็เป็นอันชื่อว่าได้ถวายตถาคตด้วยพระองค์ได้นำให้ไปถวายพระสงฆ์แต่ว่าการถวายพระสงฆ์นะชื่อว่าเป็นอันถวายเพราะชื่อว่าเป็นอันถวายพระพุทธเจ้าด้วยนี่หมายความว่ายังไงครับเมื่อกี้บาลีบอกนะครับว่าเมื่อพระนางถวายพระสงฆ์แล้วก็ชื่อว่าการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอันนี้หมายความว่าไงครับอาจารย์ท่านช่วยตอบนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังกันแล้วกันนะครับมีเขาถามนี้นะพระนางกราบทูลอย่างนี้ถึง3ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสห้ามอย่างนั้นอีกถามว่าเพราะเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้ถวายผ้าใหม่คู่ที่พระนางถวายแด่พระองค์แก่ภิกษุสงฆ์เล่าตอบว่าเพื่อจะทรงอนุเคราะห์พระมารดาอันนี้เป็นข้อแรกนะคือจะสงเคราะห์อนุเคราะห์แม่ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระดำริว่าเจตนา3อย่างคือบุพเจตนามุญจนะเจตนาและอัปปราปรเจตนาของพนางมหาประชาบดีโคตมีนี้เกิดขึ้นปารภเราแล้วจะบังเกิดขึ้นปารภภิกษุสงฆ์ด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เจตนาทั้ง6อย่างก็จะรวมเป็นอันเดียวกันจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานแก่พนางมหาประชาบดีโคตมีนั้นนี่ก็ได้เจตนา6ครั้งอย่างที่ว่านะครับแต่ผู้ชอบค่อนแค่นะตันทวาทีนะนะก็ว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอย่างนี้ทานที่ถวายสงฆ์มีผลมากผู้ชอบค่อนแค่ก็จึงถูกท้วงว่าท่านกล่าวเองว่าทานที่ถวายพระสงฆ์มีผลมากกว่าทานที่ถวายแก่พระศาสดากระนั้นหรือเขาบอกใช่ครับข้าพเจ้ากล่าวอันนี้ก็เป็นคำถามคำตอบที่เขาให้ไว้นะครับเหมือนกับว่าคนที่มักพูดให้หลงเชื่อเนี่ยก็จะบอกว่าทานที่ถวายแก่พระสงฆ์เนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าทานที่ถวายแก่พระพุทธเจ้า
ครับอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับเขาก็เลยบอกว่าท่านจงอ้างพระสูตรมาเอาอ้างพระสูตรมาสิมีอะไรเป็นเครื่องยืนยันบ้างสมัยก่อนนี่เขาก็พูดแบบให้อ้างที่มาอ้างที่มามีหลักฐานไหมมีคำพูดที่มีหลักมีฐานให้ยืนยันได้ไหมท่านผู้อ้างพระสูตรมาก็จะอ้างพระสูตรว่าโคตมีพระนางจงถวายสงเถิดเมื่อพระนางถวายสงแล้วจักเป็นอันพระนางได้บูชาทั้งอาตมาภาพและพระสงฆ์ก็พระสูตรนี้มีเนื้อความเพียงเท่านี้หรือใช่มีเพียงเท่านี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะทานที่ให้แก่คนกินเดนทั้งหลายก็พึงมีผลมากตามพระดำรัสว่าอานนท์ถ้าอย่างนั้นเธอจงให้ทานให้ขนมแก่คนกินเดนทั้งหลายถ้างั้นก็ให้ทานกับคนกินเดนก็บุญเยอะงั้นสิและว่ากัจจานะถ้าอย่างนั้นเธอจงให้งบน้ำอ้อยแก่คนกินเดนทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนั้นชนทั้งหลายจะมีพระราชาและมหามาตย์ของพระราชาเป็นต้นคิดแล้วว่าพระศาสดาพึงรับสั่งให้ถวายผ้าที่ถวายพระองค์แก่สงฆ์จะสั่งให้พระราชทานบรรณาการที่นำมาเพื่อตนแก่ชนทั้งหลายมีคนเลี้ยงช้างเป็นต้นชนเหล่านั้นจะเป็นใหญ่กว่าพระราชาเป็นต้นละสิเพราะฉะนั้นอย่าพึงถืออย่างนั้นเพราะทักขิณบุคคลที่ยอดเยี่ยมกว่าพระศาสดาไม่มีมีคาถาว่าไม่ว่าโลกนี้หรือโลกหน้าไม่มีผู้ประเสริฐกว่าหรือเสมอด้วยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้ควรบูชาอย่างยิ่งในผู้ควรบูชาทั้งหลายสำหรับชนผู้ต้องการบุญผู้แสวงหาผลอันไพบูลย์อาจารย์ไปเสริมนิมนต์ครับฟังพอเข้าใจไหมครับอาจารย์ไม่เข้าใจอาจารย์เพลินว่าไงครับถามอาจารย์เห็นอาจารย์เพลินจับไมค์ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับคือผมว่าตามพระสูตรนั้นนะครับครับก็คือทั้งตามเหตุผลหลักฐานเนี่ยการถวายทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยย่อมมีอานิสงส์มากกว่าถวายทานแก่สงฆ์เพราะว่าในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาโลกพรหมโลกไม่มีใครได้จะมีคุณเสมอเหมือนหรือว่าเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยไม่เป็นพระอรหันต์เป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนจะมาเทียบคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไงก็เทียบไม่ได้อยู่แล้วครับยังไงการทำงานถวายทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยย่อมมีอานิสงส์มากมายมหาศาลนับประมาณไม่ได้ครับอย่างที่อาจารย์ให้ได้อ่านนะครับนี่พอเข้าใจไหมครับว่าการถวายทานแก่สงฆ์เว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียการถวายทานแก่สงฆ์ก็เลิศกว่าการถวายทานแก่พระอรหันต์ทั้งหลายแก่พระอริยสาวกทั้งหลายแก่บุคคลผู้มีคุณทั้งหลายที่เว้นพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่ามาเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยการถวายทานแก่สงฆ์นั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวในลักษณะนี้นะฮะพระสูตรนี้ไปกิจนิมนต์เนี่ยมันดีโยมก็จะถวายสังฆทานเนี่ยเขาถวายพระพุทธเจ้าก่อนทีนี้ก็มาถวายสงฆ์ที่หลังทั้งที่ของชุดเดียวกันนี้มีได้ไหมแล้วจะแบ่งยังไงฮะถ้าเกิดถวายก็ถวายแก่พุทธเจ้าก็อาหารมีอยู่เนี่ยสมมติว่าอาหารเพียงพอกับพระเก้ารูปเนี่ยก็ถวายกล่าวคำถวายพุทธเจ้าก่อนแล้วก็กล่าวคำถวายสงฆ์อีกครั้งหนึ่งในอาหารนั้นน่ะเนี่ยเราจะแบ่งชุดไหนถวายพระพุทธเจ้าไม่ได้แบ่งชุดไหนเราจะแบ่งฉันก็ยากนะอาจารย์อย่างนี้จะได้ไหมพระพุทธเจ้าเป็นอมุขไงถ้าหากว่าเราจะถวายแบบนั้นก็จัดตั้งหากฮะคือจัดตั้งหากก็ไม่สงสัยแล้วที่ผมสงสัยก็เพราะเขากล่าวอย่างนี้ไงถ้ากล่าวงั้นเราก็ต้องแบ่งแล้วครับเหมือนอย่างโยมเขาชอบถวายว่าถวายจีวรก็ดีถวายอะไรก็ดีแบบบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมแล้วก็ถวายพระสงฆ์ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยพวกผมจะทำเป็น3ส่วนเลยฮะพระพุทธส่วนหนึ่งพระธรรมส่วนหนึ่งจีวรถวายพระสงฆ์ส่วนหนึ่งมีงานศพโยมเขากล่าวคำถวายโยมทายกเขาชอบกล่าวเนี่ยถวายผ้าบางสกุลจีวรนี้เพื่อบูชาพระพุทธเพื่อบูชาพระธรรมแล้วก็ถวายพระสงฆ์ผมก็จะบอกเจ้าหน้าที่เลยส่วนนี้นำเป็นของพระพุทธด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยมีอยู่8ไตรก็หาร3หาร3ให้มีส่วนเท่าๆกันจะเป็นลักษณะนั้นฮะวันหนึ่งผมขึ้นไปเทศงานศพโยมที่เขาเป็นเจ้าภาพงานเขาก็ไม่รู้เรื่องราวหรอกคือทายกนำอย่างเดียวผมก็ขึ้นไปเทศเขาก็เท
รียมพระไตรมาข้าพระเจ้าขอถวายน้อมถวายพระไตรนี้แด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เอามาก็เกิดถวายพระธรรมเนี่ยผมยังนึกออกใช่ไหมว่าจะเอาไปบริโภคใช้สอยได้เพราะในฐานะเป็นผู้แสดงธรรมมาถวายพระพุทธเจ้าแล้วผมก็ตกลงผมก็ใช้ผ้าผืนนี้ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะเขาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ไหมครับครับก็ต้องแบ่งฮะที่ผมปฏิบัติผมก็แบ่งแบ่งยังไงครับถวายพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็ถวายพระพุทธเจ้าไปเลยฮะใช่ครับครับผมก็ห่อผ้าผืนนั้นน่ะไปประเทศอินเดียครับเอาไปถวายที่เจดีย์พุทธคยาครับสาธุครับเพราะว่าพระไตรไตรนึงก็สมควรแก่เหตุนั้นผมก็กำบอกเจ้าภาพว่าเจ้าภาพวันนั้นที่โยมได้ถวายในวันผ้าถวายผ้าในวันแสดงธรรมนั้นน่ะได้ไปบูชาองค์พระธรรมสัมพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วที่ประเทศอินเดียเขาบอกทำไมวันนั้นโยมชายกเขาพากล่าวทำถวายพระพุทธเจ้าอ้าวแล้วใช้ไม่ได้หรือไงถวายพระพุทธเจ้าก็ต้องไปบูชาพระพุทธเจ้าก็เอาขึ้นเครื่องบินไปที่ประเทศอินเดียไปบูชาไปห่มให้พระพุทธเมตตาที่ประเทศอินเดียครับครับอาจารย์เพิ่นว่าไงฮะขอโอกาสครับอาจารย์ครับผมพอนึกภาพออกที่พระอาจารย์ปราโมทท่านเล่านะครับคือว่าโยมเขาถวายสองรอบพระอาจารย์ครับเขาถวายพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เอาของนั่นแหละมาถวายพระสงฆ์อีกรอบหนึ่งเขาไม่ได้บอกว่าถวายแก่พระพุทธเจ้าด้วยและพระสงฆ์พระธรรมพระสงฆ์อย่างที่อาจารย์ว่านะครับไม่ใช่เขาถวายสองรอบพระพุทธเจ้ารอบหนึ่งแล้วก็พระสงฆ์อีกรอบหนึ่งของชิ้นเดียวกันนั่นแหละครับอย่างนี้ซึ่งอย่างเนี้ยตามต่างจังหวัดบางที่หลายที่นะครับเขาจะมีประเพณีอย่างนี้พอพระบิณฑบาตอะไรมาเสร็จจัดอาหารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วนั่งล้อมวงเขาฉันเนี่ยก่อนจะฉันจะต้องอาหารทั้งหมดนี่ถวายพระพุทธเจ้าก่อนพอถวายเสร็จแล้วก็เสสังมังคลังยาจามาเขาใช้วิธีอย่างนี้ครับซึ่งเราดูแล้วถ้าตามแบบถวายพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับแต่นี่บอกเสสังเอาแต่ถ้าตามหลักพระวินัยแล้วก็คือเราก็ทำวัดคือปัดกวาดเช็ดถูถ้าเขาถวายพระเจดีย์ต้นศิษย์พระมหาโพธิ์หรือพุทธรูปใช่ไหมครับตรงนี้แปลงขึ้นมาอย่างนั้นแหละครับคือไม่มีองค์สัญลักษณ์หรือตัวแทนอย่างเงี้ยนะก็เปล่งขึ้นมาแล้วก็มาเสสังกันผมก็เลยเข้าใจว่าถ้าอย่างเงี้ยก็คือเป็นของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นแต่ว่าเราต้องไปทำข้อวัดเราจะเสสังแล้วได้ฉันก่อนก็ได้ตามพระวินัยใช่ไหมครับเราก็ต้องไปทำข้อวัดที่พระเจดีย์ลานโพหรือว่าพุทธรูปอย่างนี้ก่อนไม่งั้นจะเป็นโทษเพราะงั้นเขาถวายพระพุทธเจ้าแล้วนี่นะครับคือตนเองเนี่ยก่อนที่จะฉันตักใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก่อนจะฉันนี่ก็จะมีพระเถระพานำถวายพระพุทธเจ้าก่อนสักพักหนึ่งพอกล่าวจบก็ขอเสสังแล้วก็ปฏิสังขาโยเวลาผมไปร่วมผมไม่ว่าตามแล้วฮะผมก็อยู่เฉยเพราะผมจะฉันของผมจะไม่นำส่วนที่ผมจะฉันถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ต้องจัดทั้งหากนะจัดทั้งหากในกรณีที่ของโยมนี่เขาว่าที่บ้านมาที่บ้านเนี่ยครับว่าพระพุทธฝ่ายไหวพุทธแล้วก็พระสงฆ์ที่หลังเนี่ยก็ว่าที่บ้านแต่ว่าในกรณีที่ให้พระเถระว่าภาวาเนี่ยพอท่านภาวาเสร็จแล้วตอนเทศก็ควรจะบอกให้ลูกศิษย์รู้ด้วยว่าเมื่อเช้าเนี่ยฉันอาหารพระพุทธเจ้าไปแล้วนะอย่าลืมไปทำกิจวัตรครับต้องเป็นลักษณะนั้นครับฉะนั้นในข้อความตรงนี้นะครับก็พอที่จะเห็นว่าการถวายทานแก่พระสงฆ์แม้ว่าจะมีอานิสงส์มากอย่างไรก็ตามก็ไม่เทียบเท่ากันถวายทานแก่พระผู้มีพระภาคเดี๋ยวผมขออ่านอันตรกถาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่ให้เห็นเหตุผลว่าทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสให้พระนางมหาประชาบดีโคดมีได้ถวายทานแก่พระสงฆ์นะครับก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามถึง3ครั้งแล้วทรงให้ถวายแก่สงฆ์ทรงมุ่งหมายอะไรตรัสอย่างนั้นเพื่อชนรุ่นหลังและเพื่อทรงให้เกิดความยำเกรงในสงฆ์ด้วยคือพระองค์อนุเคราะห์คนรุ่นหลังแล้วก็ให้ทายกทายิกาเนี่ยเกิดความยำเกรงในสงฆ์ในเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่ตรัสในลักษณะนี้เนี่ยชนทั้งหลายก็จะไม่เกิดความยำเกรงในสงฆ์ในว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระดำริอย่างนี้ว่าเราไม่ดำรงอยู่นานแต่ศาสนาของเราจักอยู่ในพระภิกษุสงฆ์
ชนรุ่นหลังจงยังความยำเกรงในสงฆ์ให้เกิดขึ้นดังนี้จึงทรงห้ามถึง3ครั้งแล้วทรงให้ถวายสงฆ์ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นพระศาสดาจึงทรงให้ถวายผ้าคู่ใหม่คู่หนึ่งแม้ที่พระนางจะถวายแด่พระองค์ให้แก่สงฆ์ทักขิเนยบุคคลชื่อว่าสงฆ์เพราะฉะนั้นชนรุ่นหลังยังมีความยำเกรงยังความยำเกรงให้เกิดขึ้นในสงฆ์จากสำคัญปัจจัย4เป็นสิ่งที่พึงถวายสงฆ์เมื่อไม่ลำบากด้วยปัจจัย4จักเรียนพระพุทธวจนะธรรมสมณธรรมเมื่อเป็นอย่างนั้นศาสนาของเราจักตั้งอยู่ถึง 5,000 ปีดังนี้คือเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าทายกทายิกาไม่ทำความยำเกรงในสงฆ์ก็ไม่นำปัจจัยทายธรรมมาถวายเมื่อพระภิกษุลำบากด้วยปัจจัยทายธรรมการที่จะศึกษาเล่าเรียนพระพุทธวจนะการประพฤติปฏิบัติสำนักธรรมก็ไม่สามารถดำเนินไปได้แต่เมื่อทายกทายิกาเนี่ยมีความเคารพยำเกรงในสงฆ์นำปัจจัยทายธรรมมาถวายภิกษุไม่ลำบากด้วยปัจจัยทายธรรมก็สามารถศึกษาเล่าเรียนพุทธวจนะและก็ประพฤติสมณธรรมทำให้ศาสนาของพระองค์ดำรงอยู่ได้ถึง 5,000 ปีทีนี้ท่านก็กล่าวอีกว่าธรรมดาทักขิเนยบุคคลที่ยอดเยี่ยมกว่าพระศาสดาไม่มีนั้นควรกล่าวแม้โดยคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดรับเถิดเนี่ยเป็นคำทูลขอของพระอานนทเถระคือพระอานนท์ท่านพระอานนทิระท่านเป็นผู้หูสูตรทรงจำพระสูตรมากอะไรก็ตามพระดำรัสใดก็ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปแล้วเนี่ยพระอานนท์ก็จำไว้ทั้งหมดนั้นการที่พระอานนทิระบอกทูลบอกพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าให้ทรงรับผ้าคุณนั้นเถิดก็เพื่อที่จะอนุเคราะห์พระนางประชาบดีโคตมีเพราะพระอานนท์รู้ดีว่าการถวายทานแก่พระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแหละมีอานิสงส์มากอันนี้ก็เป็นข้อความที่กล่าวไว้แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีพวกวิทันดาวาทีพวกนี้เป็นพวกมีปกติกล่าวให้หลงเชื่อณปัจจุบันมีเยอะนะฮะก็จะมีวาทะพูดให้หลงเชื่อพวกนี้กล่าวว่าพระศาสดานั้นทรงนับเนื่องกับสงฆ์นี่แกฟังพระดำรัสแกฟังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระนางประชาบดีโคตมีในบาลีที่กล่าวว่าอะหันเจวะนะบอกว่าสังเคโคตมิเทหินะสังเคเตทินเนอะหันเจวะปูชิโตปะวิสามิสังโคจาตินะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระนางประชาบดีโคตมีว่าเนี่ยเธอจงให้ในสงฆ์ครั้นทานเธออันเธอให้ในสงฆ์แล้วเราด้วยสงฆ์ด้วยจักเป็นอันเธอบูชาแล้วเนี่ยเมื่อพูดว่าเราด้วยเธอสงฆ์ด้วยจักเป็นอันเธอบูชาแล้วเนี่ยผู้ที่มีปกติพูดให้หลงเชื่อก็บอกว่าเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนับเนื่องกับสงฆ์เป็นบุคคลคนเดียวกันเพราะว่าเมื่อให้ทานในสงฆ์ก็ชื่อว่าพระองค์บูชาพระองค์ด้วยบูชาพระสงฆ์ด้วยฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระสงฆ์ก็เป็นคนเดียวกันนะเพราะพระธรรมรัตน์ว่าเมื่อถวายสงฆ์แล้วจักเป็นอันพระนางได้บูชาทั้งอัตมาภาพทั้งพระสงฆ์เมื่อบุคคลผู้พูดให้หลงเชื่อพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยควรที่จะท้วงติงนะฮะท้วงติงว่าก็ท่านรู้หรือว่าสรณะมีเท่าไหร่งั้นอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อนะครับต้องถามว่าท่านรู้ไหมสรณะมีเท่าไหร่ความเลื่อมใสแน่นแฟ้นมีเท่าไหร่พวกวิทันดาวาทีพวกผู้ที่หลงเชื่อเขาไม่ใช่ไม่มีความรู้นะครับเขานี่แน่นอนนะฮะก็จะบอกว่ามี3สรณะมี3ความเลื่อมใสแน่นแฟ้นมี3เมื่อพวกที่ผู้ที่หลงเชื่อกล่าวอย่างนี้แล้วก็ถามต่อไปว่าตามลัทธิของท่านสรณะก็มีแค่2อย่างเท่านั้นนี่ต้องคุยแบบเหตุผลต้อนเขานะถ้าแบบที่ท่านพูดนะถ้าท่านบอกว่าพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์น่ะนับเนื่องเป็นบุคคลเดียวกันเนี่ยสถานะของท่านมีแค่2แหละคือให้เขาได้คิดบ้างว่าอย่าไปคิดเรื่อยเปื่อยจับแค่พยัญชนะก็คิดไปเรื่อยเปื่อยตามความคิดของตนเนี่ยคิดแบบนั้นไม่ได้นะก็บอกว่าถ้าความคิดตามลัทธิของท่านนะสถานะก็มีแค่2เพราะความที่พระศาสดานับเนื่องกับสงฆ์ถ้าแกเอะใจแกก็จะหยุดนะฮะแล้วก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นบรรพชาที่ทรงอนุญาตอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบรรพชาอุปสมบทด้วยไตรสรณคมดังนี้แม้อุปสมบทก็ไม่เจริญขึ้น
นั้นตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนุญาตการบวช ด้วยการรับสรณคมนะก็ไม่สามารถที่จะมีขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปนับเนื่องกับสงฆ์แล้วพระธรรมเป็นหนึ่งสรณะพุทธเจ้ากับพระสงฆ์รวมกันแล้วก็อีกหนึ่งสรณะก็เป็นสรณะแค่สองเท่านั้นฉะนั้นการที่จะกล่าวว่าการบวช ด้วยไตรสรณคมเนี่ยก็มีไม่ได้แต่นั้นท่านก็จะไม่เป็นบรรพชิตท่านคงเป็นคฤหัสถ์ลุกหนักเลยนะให้พวกชอบพูดให้หลงเชื่อนี่ได้เอะใจบ้างทางอย่างนั้นนะถ้าตอนนั้นท่านบวช ด้วยไตรสรณคมท่านก็ไม่ใช่พระหรอกนะเพราะว่าสรณคมมีแค่สองเท่านั้นครั้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งณพระคันธกุฎีภิกษุทั้งหลายกระทำอุโบสถบ้างปรนนิบาตบ้างสังฆกรรมทั้งหลายบ้างกรรมเหล่านั้นก็พึงกำเริบเพราะความที่พระศาสดาทรงนับเนื่องกับสงฆ์เนี่ยก็บอกแบบนี้เลยเพราะอะไรเพราะเวลาที่ทำกรรมถ้าหากว่าอยู่ในสีมาเดียวกันพระภิกษุจะอยู่ละหัตถบาตรไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ให้ฉันทะนะครับไม่ได้แล้วเคยมีใครทำสังฆกรรมแล้วก็ไปขอฉันทะพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะทำสังฆกรรมขอพระองค์จงให้ฉันทะหน่อยมีไหมฮะแล้วพระองค์ก็กล่าวว่าฉันทางธรรมมิฉันทางเมหระฉันทางเมอโรเจหิมีไหมฮะไม่มีดังนั้นก็เป็นการบอกให้รู้ว่าเนี่ยที่ท่านคิดมันไม่ถูกต้องหรอกที่พระองค์ตรัสอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระอานนท์เถระเนี่ยก็ประสงค์ที่จะให้ทานของพระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยมีอานิสงส์มากที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อพระนางให้ทานแก่สงฆ์แล้วเนี่ยชื่อว่าเป็นอันบูชาธรรมภาพด้วยชื่อว่าเป็นอันบูชาพระสงฆ์ด้วยในที่นี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะเกิดขึ้นแก่พระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยที่เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเนี่ย3ประการเกิดขึ้นแก่พระสงฆ์3ประการรวมแล้วเป็น6ประการก็จะทำให้มีอานิสงส์มากไม่ได้ตรัสโดยฐานะที่จะให้เข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระสงฆ์เนี่ยเป็นสรณะเดียวกันนะครับเนี่ยอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็คงผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ช่วยอ่านในข้อความครับที่จะอธิบายเพิ่มนะครับเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเติบโตมาจากพนางมหาประชาบดีใช่ไหมได้ดื่มน้ำพระถันได้ดื่มน้ำหลังจากพี่พนางเนี่ยประสูติการพระนันทะก็ให้พี่เลี้ยงนางนมเนี่ยดูแลแต่พนางก็มาดูแลเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะก็บอกว่าทำพระองค์เนี่ยทรงให้เจริญพร้อมอธิบายว่าเมื่อพระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ที่ทำหน้าที่ของมือและเท้ายังไม่ได้พระองค์ก็ได้บำรุงพระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ให้เจริญก็คือเลี้ยงดูพุทธเจ้าตั้งแต่แบเบาะมาตั้งแต่พระราชมารดาเนี่ยที่วงคตตั้ง7วันหลังจากนั้นมาพระนางก็ดูแลเจริญเติบโตถือว่าเป็นผู้มีอุปการะซึ่งกันและกันเพราะว่ารูปกายเนี่ยพระนางให้เจริญแล้วแต่ตอนหลังนะก่อนจะพระนิพพานพระนางก็ตรัสว่าพระนางก็พูดไว้ว่าธรรมกายคือโลกุตระธรรม9เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทำให้เจริญแล้วเหมือนกันนะนี่ก็เป็นสิ่งที่มีอุปการะนั้นท่านพระนรนก็อยากจะให้พุทธเจ้าเนี่ยทรงรับทานที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีถวายจะได้เจตนาทั้ง3อย่างเลยบวกกับพระสงฆ์อีก3ก็เป็น6นี่ก็เป็นการเรียกว่าให้เจริญดูแลนะอันนี้ก็เป็นการมีอุปการะแก่กันและกันคือในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเรายังเป็นพระโพธิสัตว์นะพระนางประชาบดีโคตมีก็ดูแลพระองค์ด้วยการให้ดื่มน้ำนมบ้างนะครับแต่เมื่อพระองค์ได้แสดงธรรมแก่พระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยก็เป็นเหตุให้พระนางได้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็เว้นขาดจากปานาติบาตเป็นต้นแล้วก็ทำให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสโดยไม่หวั่นไหวนะมั่นคงคือตรงที่มั่นคงในที่นั้นคือเป็นประเภทอัจฉริยศรัทธานะครับเพราะว่าพระนางประชาบดีโคตมีก็บรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วก็หมดความสงสัยในคุณพระตรัยนะในทุกข์ในสมุทัยในนิโรธในมรรคนะเพราะว่าทำไมถึงหมดความสงสัยก็ว่าเพราะว่าพระองค์ได้บรรลุด้วยพระองค์เองนะครับครับเพราะว่าท่านเป็นหนึ่งในอริยบุคคลเหมือนกันเพราะนั้นความสงสัยจะไม่มีและหมดความสงสัยในสังโยชน์3นะครับตรงนี้ก็จะให้ท่านพระอาจารย์ได้อ่านข้อความของพระสูตรต่อนะครับครับขออนุญาตครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานนท์
พราะว่าบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเราไม่กล่าวการกระทำนี้คือการกราบไหว้ลุกรับการกระทำอัญชลีการทำสามีจีกรรมด้วยการบริจาคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารว่าเป็นการทำตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคลนี้บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราไม่กล่าวการกระทำนี้คือการกราบไหว้ลุกรับการทำอัญชลีการทำสามีจีกรรมด้วยการบริจาคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารว่าเป็นการตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคลนี้เรายกย่องมากเลยนะครับบุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้มีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรมมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระสงฆ์มีศีลที่พระอริยะยินดีเราไม่กล่าวการกระทำนี้คือการกราบไหว้ลุกรับการทำอัญชลีการทำสามีจีกรรมด้วยการบริจาคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานพเพสัตบริขารว่าเป็นการตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคลนี้โอ้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับนิมนต์ครับกับเรื่องของการกระทำตอบแทนหมายความว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งนะฮะเมื่อมีความศรัทธาเลื่อมใสถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งหรือเว้นขาดจากปฏิบัติเป็นต้นการที่จะตอบแทนคุณของบุคคลนั้นด้วยการให้การกราบไหว้การต้อนรับการทำอัญชลีการทำสามีจีกรรมหรือถวายปัจจัยไทยธรรมมีจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานพเพสัชบริขารมากมายขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะตอบคุณตอบแทนคุณของบุคคลผู้ให้ถึงสารณะเป็นต้นได้ไหมนะครับเพราะว่าเวลาที่ถึงสรณะแล้วเนี่ยมันยิ่งกว่าการได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เป็นโลกียะนะครับการได้นับถือพระตรัยเนี่ยในความรู้สึกผมนะมีความรู้สึกว่าเป็นการบอกทางสวรรค์กับนิพพานนะครับเพราะนั้นการที่เราปกติชาวโลกทั่วไปก็ยกย่องเรื่องการให้ทานอยู่แล้วนะการรักษาศีลแต่ว่าทานศีลของชาวโลกทั่วไปเนี่ยไม่เป็นปัจจัยเพื่อการนำออกจากทุกข์ไม่เป็นปัจจัยเพื่อมรรคผลนิพพานเพราะนั้นการได้นับถือพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นผู้นับถือของบุคคลผู้จะไปสวรรค์และก็นิพพานมาดูการจำแนกทานเจาะจงบุคคล14ประการอานนท์ก็ทักษิณาเป็นปาติบุคลิกทานการถวายทานเจาะจงบุคคลนี้มี14ประการทักษิณาปาติบุคลิกทาน14ประการอะไรบ้าง1บุคคลถวายทานในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นทักขิณาปฏิปุคลิกทานประการที่1 2บุคคลถวายทานในพระปัจเจกพุทธะนี้เป็นทักขิณาปฏิปุคละปุคลิกทานประการที่2 3บุคคลถวายทานในพระสงฆ์สาวกของพระตถาคตผู้เป็นอรหันต์นี้เป็นปาทักขิณาปฏิปุคลิกทานประการที่3 4บุคคลถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลนี้เป็นทักษิณาปาติบุคลิกทานประการที่4 5บุคคลถวายทานในพระอนาคามีนี้เป็นทักษิณาปฏิบุคลิกทานประการที่5 6บุคคลถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลนี้เป็นทักษิณาปฏิบุคลิกทานประการที่6 7บุคคลถวายทานในพระสกทาคามีนี้เป็นทักษิณาปฏิบุคลิกทานประการที่7 8บุคคลถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลนี้เป็นทักษิณาปฏิบุคลิกทานประการที่8 9บุคคลถวายทานในพระโสดาบันนี้เป็นทักษิณาปฏิบุคลิกทานประการที่9 10บุคคลถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลนี้เป็นทักษิณาปฏิปทาปาติบุคลิกทานประการที่10 11บุคคลถวายทานในบุคคลภายนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายนี้เป็นทักษิณาปฏิปาติบุคลิกทานประการที่
11อันนี้เป็นพวกได้ฌานลาภีบุคคลนะพวกฤาษีชีไพร12บุคคลให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลเป็นทักษิณาปฏิบุคคลิกทานประการที่12ผู้มีศีลตรงนี้ท่านอธิบายว่าเป็นผู้มีศีลโดยชื่อว่าเป็นผู้มีศีลเป็นพื้นฐานไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะพื้นฐานเป็นคนดีสีสังคมเนี่ยเราคุยกันนะเป็นคนดีสีสังคม13บุคคลให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลเป็นทักษิณาปฏิบุคคลิกทานประการที่13 14บุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉานนี้เป็นทักษิณาปฏิบุคคลิกทานประการที่14นี้เป็นการให้ทานบุคคลมีอยู่14อย่างอาจารย์ไม่ได้เสริมนิมนต์ครับอานิสงส์ก็แล้วกันนะครับบางคนทำบุญเขาไม่อยากได้บุญนะครับแต่อยากได้อานิสงส์หรือผลของบุญกุศลจิตบางคนไม่ค่อยอยากได้แต่อยากได้ผลของบุญนะเกิดในสวรรค์บ้างเกิดมารูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาความรู้มาดูอานิสงส์บ้างนะครับอานนท์ในทักษิณาปาติบุคลิก14ประการนั้นบุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉานแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอานิสงส์ร้อยอัตภาพให้ทานที่อิ่มหนึ่งมื้อกับเดรัจฉานในนั้นอานิสงส์ตั้ง100ชาติใน100ชาติก็จะได้อายุวรรณะสุขยศแล้วก็ปฏิภาณนะอย่างละ100ก็เป็น500นะในชาติหนึ่งก็มี500อย่างเนี่ยนะในชาติหนึ่งมี5อย่างนะครับใน100ชาติก็ได้500อย่างเหมือนกันให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลพึงหวังทักษิณาอันมีอานิสงส์ 1,000 อัตภาพให้ทานกับปุถุชนผู้มีศีลแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอานิสงส์ 100,000 อัตภาพถวายทานในบุคคลภายนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอานิสงส์ 100,000 โกฏอัตภาพให้ทานในผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอานิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้ไม่จำต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระโสดาบันไม่จำต้องกล่าวถึงการถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามีผลไม่จำต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระสกทาคามีไม่จำต้องกล่าวถึงการถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามีผลไม่จำต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระอนาคามีผลไม่จำต้องกล่าวถึงการถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลไม่จำต้องกล่าวถึงการถวายทานในสาวกของพระตถาคตผู้เป็นอรหันต์ไม่จำต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระปัจเจกพุทธะไม่จำต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธะเลยคุณมนจันทร์เสริมครับนี่ก็เป็นปาติปุคคลิกทาน14ประการนะครับจำได้ไหมฮะมีอะไรบ้างจำเกี่ยวกับพุทธะก็มีอยู่สองครับพระสัมมาสัมพุทธะกับพระปัจเจกพุทธะแล้วก็จำให้ถวายทานแก่พระอริยสงฆ์4คู่8บุคคลมรรค4ผล4มรรค4ผล4ก็เป็น10แล้วก็ให้ทานแก่นักบวชภายนอกศาสนาที่ปราศจากราคะนี่ก็เป็น1ผู้ได้ฌานลาภีบุคคลก็เป็น11 11ให้ทานกับปุถุชนผู้มีศีลก็เป็น12ให้ทานแก่ปุถุชนผู้ทุศีลก็เป็น13ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานก็เป็น14เนี่ยเวลาที่ท่านไล่ลำดับปาติปุคคลิกทานก็ไล่ลำดับจากพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาลงมาแต่ถ้าพูดถึงอานิสงส์ไล่ตั้งแต่เดรัจฉานขึ้นไปนะเวลาพูดถึงอานิสงส์ของทานก็ไล่ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยขึ้นไปครับการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยให้ในลักษณะไหนจึงชื่อว่าเป็นการให้ทานในที่นี้ครับให้เพื่อให้ถ้าเกิดว่าเราให้อาหารแก่สุนัขแล้วก็ให้มันเฝ้าบ้านอย่างเนี้ยชื่อว่าอันนี้ไม่ชื่อว่าให้ทานครับในที่นี้ไหมอันนี้เลี้ยงเอาคุณไม่ได้เลี้ยงเอาบุญเลี้ยงเพื่อมันจะได้ดูแลบ้านให้เราเลี้ยงเพราะมีความหวังอย่างนี้ไม่ชื่อว่าทานนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ขายเลี้ยงขายอย่างเงี้ยไม่ชื่อว่าให้ทานให้ทานคือให้เขามุ่งเมตตาเป็นที่ตั้งเนี่ยให้เขาอิ่มจริงๆหรือให้เอาบุญให้ว่าเป็นความดีแล้วก็ให้เขาอิ่มหนึ่งมื้อจะได้ที่สงหนึ่งร้อยชาติแสดงว่าการให้ทานในที่นี้ก็คือให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทนจากบุคคลผู้รับทานครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
ชื่อว่าทักษิณาในที่นี้ใช่ไหมฮะครับให้แบบมุตตะจาโคให้สลักขาดไปเลยแล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากเขานะสมัยใหม่พูดดีเหมือนกันนะก็บอกว่าไม่ให้ทานแบบไม่หวังขอบคุณอ่ะให้ก็ให้เป็นความดีก็ไม่คิดจะเขาต้องขอบคุณครับที่ให้ทานผมนะก็เลยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้กระทั่งคำขอบคุณที่ว่าได้อานิสงส์ร้อยเท่าที่พระอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่ก็คือตามที่ท่านแสดงไว้ในอัตถกถาใช่ไหมฮะครับตามอัตถกถาท่านนิสงส์ว่าได้อานิสงส์ตั้งร้อยชาติใน100ชาติจะได้อายุวรรณะสุขพละกำลังและก็ปฏิภาณปฏิภาณนะ1ชาติจะได้5อย่างคือใน100ชาติก็ใน100อัตภาพเนี่ยคำว่าอายุ100เท่าก็คือ100ชาติร้อยชาติครับแต่ละชาติที่เกิดมาก็จะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุเป็นผู้มีอายุยืนวันยืนนี่แหละครับไม่เพียงแค่นั้นก็คือจะมีผิวพรรณผุดผ่องใสด้วยมีผิวพรรณผุดผ่องผ่องใสมีความสุขสุขกายสบายใจมีพละกำลังกำลังวังชาที่เข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็ปฏิภาณแล้วก็ปฏิภาณสามารถตอบโต้ทันทีทันควันได้นะครับเวลาที่เขากล่าวถึงปฏิภาณก็คือท่านอธิบายว่าปฏิภาณก็คือจะมีความเข้าใจในการโต้ตอบปัญหามีการพูดคุยถามตอบปัญหากันได้อย่างครับอย่างคล้ายๆกับว่าทันทีทันควันทันทีทันควันนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าปฏิภาณปฏิภาณนะบางคนปฏิภาณไม่เกิดเหมือนกันนะต้องรอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมไปคิดก่อนสัก7วันจะมาตอบนิมนต์อาจารย์มาทีนี้ปุถุชนนิมนต์อาจารย์นะขอโอกาสอาจารย์ครับคือสงสัยตรงที่ว่าให้ทานแบบไม่หวังผลนะครับทีเนี้ยสมมติว่าคนนี้เขาให้ทานเขาไม่หวังผลจะพูดรับจริงแต่เขาหวังผลคืออานิสงส์เขาไม่ได้หวังพ้นทุกข์เขาไม่ได้หวังขัดเกลากิเลสเขาไม่ได้หวังให้เป็นบารมีแต่เขาต้องการรูปสวยรวยทรัพย์ต้องการลาภสักการะสุคติโลกสวรรค์อะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงครับกับแบบไม่หวังผลอย่างนี้ชื่อว่าหวังผลไหมครับในที่นี้ท่านแสดงเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานคือหวังผลจากบุคคลคนนั้นที่เราให้ว่าเขาจะทำอะไรตอบแทนเราไม่ได้มุ่งถึงผลอานิสงส์จากการให้ทานในที่นี้ท่านกล่าวว่าทานใดที่บุคคลให้แล้วเพื่อเลี้ยงด้วยอำนาจแห่งคุณด้วยอำนาจแห่งอุปการะทานนี้ไม่ถือเอาหมายความว่าพอเราให้เขาแล้วเนี่ยพอเขาเห็นว่าเรามีคุณในการให้สิ่งของของเขาแล้วเขาก็จะมาช่วยกิจการงานของเราจะมาคอยดูแลเราคอยอุปถัมภ์เราแบบนี้ไม่หวังผลแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าให้ทานแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นจากทุกข์อันนี้ได้นะฮะได้ในที่นี้เพราะว่าท่านกล่าวในลักษณะว่าไม่หวังอุปการะตอบจากบุคคลนั้นจากบุคคลนั้นแต่หวังผลของบุญครับขอกราบพระเถระนะครับผมทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานเพื่อให้เขาดูแลบ้านใช่ไหมครับครับแล้วทีนี้ไอ้ทานที่เราให้แก่เดรัจฉานนั้นจะมีผลหรือเปล่าครับต่อไปในอนาคตจะส่งผลหรือเปล่าครับมีเหมือนกันฮะการให้ทานจะให้ไปแล้วให้เขาดูแลบ้านให้เราหรือให้ไปแล้วให้เขาได้อิ่มหนำสำราญมีผลหมดแต่ท่านไม่ในที่นี้คือไม่ถือเอาในทักษิณาคือไม่เชื่อว่าเป็นการให้ทานในพระสูตรนี้ใช่ก็ทำไมไม่มุ่งหมายเอาในพระสูตรนี้เพราะว่าในบางพระสูตรแม้แต่เพียงการล้างภาชนะที่มันมีเศษอาหารแล้วก็สาดทิ้งไปในหลุมโสโครกเพื่อให้สัตว์นั้นได้กินอันนั้นก็ชื่อว่ามีบุญมากได้บุญได้กุศลครับนะฉะนั้นมันอยู่ที่สูตรในพระสูตรนี้เนี่ยมุ่งหมายที่จะอธิบายว่าการให้ทานเนี่ยไม่ใช่ให้เพื่อให้เขามาดูแลทำอุปการะตอบแม้กระทั่งว่าท่านบอกว่าทานแม้ใดสักว่าข้าวคำหนึ่งหรือครึ่งคำอันบุคคลให้แล้วทานแม้นั้นก็ไม่ถือเอาคือในพระสูตรนี้เนี่ยมุ่งหมายเอาทานที่บุคคลนะให้แล้วนะให้แก่สุนัขสุกรไก่และกาเป็นต้นตัวใดตัวหนึ่งที่ให้เกิดมีความอิ่มหนำคือให้เขากินจนอิ่มโดยไม่คิดว่าหมาตัวนี้น่ะจะมาดูแลเราคอยมาเฝ้าบ้านให้เราแบบนี้นะฮะให้กินจนอิ่มให้หมูก็ให้กินจนอิ่มให้ไก่ก็ให้ไก่กินจนอิ่มอย่างนี้ชื่อว่าทักษิณาทานในพระสูตรนี้นะครับขอโอกาสครับแล้วถ้าเราให้กับคนให้หมูปิ้งไม้หนึ่งอันนี้ชื่อว่าทานไหมครับเราจะมีผลไหมครับชื่อว่าทานเหมือนกันมีผลด้วยใช่ไหมครับแต่ไม่มุ่งหมายเอาในที่นี้ครับผมขอบคุณครับในที่นี้คือต้องกินอิ่มอิ่มหนึ่งมื้อเลยเพียงพอแก่ความต้องการแต่ส่วนมากที่คนเขาให้ทานบางที
แม้กระทั่งให้แมวให้หมาเนี่ยผมมองบางทีมันไม่ค่อยเป็นบุญนะให้ด้วยอำนาจตัณหาความรักอาศัยเรือนแล้วส่วนมากก็จะให้แบบเยื่อใยนะครับผูกพันสังเกตดูคนเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยนะเลี้ยงไปเลี้ยงมาเกิดหมูหมาแมวตายเนี่ยร้องไห้เสียใจหลายคนเสียใจมากกับพ่อแม่นึกขำเหมือนกันว่าเออเป็นไปได้ยังไงนะความผูกพันเยื่อใยมันรุนแรงนี่นะยังไม่ตายถ้าตายไม่แน่จะเป็นลูกหลานของโคสกะก็ได้นะตอนที่เป็นโกตุฮาริกะขอกราบอาจารย์ครับขอสรุปนิดนึงได้ไหมครับครับอย่างที่อาจารย์อธิบายก็คือหมายความว่าเราให้ด้วยใจเมตตากรุณาหวังประโยชน์ต่อผู้รับอย่างเดียวมุ่งประโยชน์ต่อผู้รับอย่างเดียวไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจากเขาใช่ฮะไม่หวังผลตอบแทนจากบุคคลผู้รับทานจากเราครับแต่เวลาที่เราถวายทานเนี่ยเราก็มีใจนั่นแหละว่าเราจะให้ทานนี้เป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์อย่างนี้มีอยู่แต่ไม่ได้มุ่งหมายว่าบุคคลที่รับทานจากเราจะต้องมีความรู้สึกดีกับเราต้องมาตอบแทนเราสมมติว่าผมให้จีวรให้อาจารย์กำจัดไตรนึงไม่ได้มีความคิดว่าอาจารย์จะต้องมาอุปถากผมไม่มีลักษณะนี้ก็คือให้แล้วก็ให้เลยการให้ในคราวครั้งนี้นะครับที่ท่านยกตัวอย่างมาเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานก็ยกเกี่ยวกับเรื่องของกินนะเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานบางคนจะมีความต้องการด้วยอาหารมากกว่าอย่างอื่นที่อยู่ที่อาศัยก็เลยการให้ของกินตามความต้องการของสัตว์แต่ละตัวแต่ละตัวที่เราให้ชื่อว่าทักขิณาปาติปุคคลิกทานในที่นี้นะครับมีท่านนะขอโอกาสพระเถระนะครับสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของอานิสงส์ที่พระอาจารย์ได้อ่านไปเมื่อสักครู่ว่าการให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานได้อานิสงส์100อัตภาพใช่ไหมครับครับทีนี้ก็มานึกถึงเกี่ยวกับเรื่องวิถีจิตท่านบอกว่าลัดนิ้วมือเดียววิถีจิตเกิดขึ้นแสนขณะใช่ไหมครับแต่ทีนี้ว่าทำไมอานิสงส์ได้น้อยจังครับในเมื่อเราบางครั้งเราให้ทานเองก็ต้องใช้เวลานานอะไรเงี้ยครับทำไมมันไม่เกิดหลากหลายอัตภาพทำไมมันเอาแค่ร้อยอัตภาพอาจารย์ว่าไงฮะวิถีจิตมันเกิดเยอะเนี่ยกว่าจะอิ่มใช่ไหมกว่าสัตว์มันจะอิ่มโอ้คงจะไปไม่รู้ตั้งกี่โกรธให้หลายครั้งให้คำตอบที่น่าจะถวายอาจารย์ครับนี่มันน่าจะถวายอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของวิถีจิตที่มันเกิดขึ้นเป็นไปมันก็เป็นไปในลักษณะนั้นแหละฮะเพียงแต่ว่าการที่ให้ทานถ้าเกิดว่าจิตแต่ละดวงแต่ละดวงที่ให้นะครับมันก็ให้ในตามสภาพของมันถ้าพูดถึงในอัตภาพต่อไปเนี่ยชาวนะดวงที่1ให้มั้ยฮะในอัตภาพต่อไปไม่ให้ไม่ให้ชาวนะดวงที่7ให้มั้ยฮะให้ให้ชาวนะแต่ละดวงแต่ละดวงอ่ะมันจำเป็นไหมฮะว่าจะต้องให้ตลอดหมายความว่าชาวนะที่1เนี่ยในอัตภาพชาตินี้เมื่อทำบาปก็ดีทำบุญก็ดีชาวนะดวงที่1ในกามาวจรกุศลชาวนะหรือกามาวจรอกุศลชาวนะที่เป็นไปเนี่ยมันจะมีโอกาสให้ผลทุกดวงมั้ยในอัตภาพชาตินี้ที่เป็นที่ธรรมเวทนิยกรรมไม่ให้ใช่ไหมฮะมันก็ให้บางดวงนั่นแหละที่มีโอกาสจะส่งผลหมายความว่าเมื่อมันถึงพร้อมด้วยเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็ให้แต่ถ้าไม่ถึงพร้อมด้วยเหตุปัจจัยเมื่อละจากอัตภาพนี้ไปไอ้ชาวนะที่เป็นไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ไม่ส่งผลงั้นตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้เนี่ยเราทําบุญมีการให้ทานรักษาศีลหรือบางทีเราก็ทําบาปอกุศลมีมากชาวนะดวงที่1มีมากมายเลยถ้ามันจะส่งผลมันก็จะส่งผลในชาตินี้เท่านั้นเมื่อล่วงเลยอัตภาพชาตินี้ไปแล้วมันก็ไม่ส่งผลเช่นเดียวกันชาวนะดวงที่7มันก็จะส่งผลในชาติต่อไปในชาติหน้านะถ้าหากว่ากรรมคือการให้ทานนี้ส่งผลก็จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาใช่ไหมฮะก็ทำให้บุคคลคนนั้นอ่ะแค่อันเดียวที่ให้ผลปฏิสนธิการถามว่าชาวนะมากมายหลายชาวนะในชาวนะดวงที่7อ่ะเมื่อชาวนะดวงใดดวงหนึ่งให้ผลในชาติต่อไปในฐานะปฏิสนธิชาวนะดวงอื่นให้ผลไหมฮะไม่ให้ผลแล้วนะมันอยู่ที่ความถึงพร้อมแห่งเหตุปัจจัยแต่ชาวนะดวงที่7ที่จะให้ผลในประวัติการก็มีอยู่แต่ถึงจะมีอยู่อย่างไรก็ชื่อว่า1อัตภาพใช่มั้ยฮะชาวนะดวงที่2ถึงชาวนะดวงที่6จะให้ผลในลำดับถัดจากชาติที่แล้วไอ้ชาติหน้าไปตั้งแต่ชาติที่3ไปจนกว่าจะปรินิพพานนะมันก็มีโอกาสส่งผลนะจนกว่าจะปรินิพพานทีนี้
ไอการส่งผลจนกว่าจะปรินิพพานเนี่ยอานิสงส์ของทานเนี่ยที่พระองค์ตรัสในลักษณะนี้เนี่ยพระองค์ตรัสว่าอานิสงส์ของทานประเภทนี้ให้อานิสงส์ตามแต่คุณของผู้รับนะมันให้ได้แค่นี้แหละมันมีความเกี่ยวข้องกับคุณของผู้รับผู้ให้แล้วก็ผู้รับฉะนั้นผู้รับเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานอานิสงส์ของทานนี้จึงมีอนุภาพแค่นี้ที่ท่านอธิบายว่าร้อยอัตภาพถึงกระนั้นก็ยังบอกว่าในร้อยอัตภาพนะยังมีอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณตั้งร้อยอัตภาพสำหรับบุคคลผู้ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานนะคือมันเป็นอนุภาพของบุญที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณของผู้รับนี่นะฮะนอกจากจะให้อานิสงส์ห้าอย่างแล้วที่จะให้อานิสงส์ห้าอย่างแล้วคืออายุวรรณะเป็นต้นใช่ไหมครับก็ยังให้อานิสงส์คือได้โภคทรัพย์ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ฮะอานิสงส์ของทานจะเป็นลักษณะนั้นครับผมแล้วผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากแล้วเจตนาในการไหนครับที่เป็นตัวนำเกิดเช่นปุพพะเจตนามุญจะอัปปาระเจตนาเนี่ยหรือว่านำเกิดได้ทั้ง3ขณะ3การเจตนาที่นำเกิดในสุคติภูมิในคราวที่ทำกรรมครับผมประเภทไหนนำเกิดครับผมมันมีหลากหลายนะหลากหลายเจตนาแต่ที่จะทำกรรมให้สำเร็จในคราวนั้นก็เป็นมุญชนะเจตนาแต่เวลาที่ท่านกล่าวท่านจะไม่ได้บอกจำแนกว่าอันนี้เป็นเจตนาที่เกิดในขณะให้บางครั้งเวลาที่ท่านแสดงเกี่ยวกับเรื่องของเจตนาในการถวายทานน่ะให้นึกถึงเรื่องราวของธิดาบวบขมธิดาบวบขมที่นำดอกบวบขมตั้งใจจะไปบูชาที่สถูปแต่ยังไม่ถึงสถูปเลยเนี่ยก็เป็นเหตุให้นางตายด้วยถูกแม่วัวควิดตายแต่อัตภาพชาตินั้นพอตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงและท่านก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเจตนาว่าในคราวครั้งนั้นน่ะใจที่คิดจะบูชาน่ะมันสำเร็จลงไปแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงการบูชาที่พระสถูปตามที่นางตั้งใจแต่ว่าอานิสงส์นั้นก็เกิดขึ้นเป็นไปนั้นก็พอแค่เทียบเคียงนะฮะก็คงจะไม่สามารถบอกได้ว่าในคราวครั้งนี้เนี่ยเกิดจากเจตนาที่เป็นปุพพะเจตนามุญชนะเจตนาหรืออัปปาระเจตนานะครับก็คงจะกล่าวรวมๆอัดครับในจัดครับผมก็สงสัยเหมือนกันนะอ่านก็สงสัยเอ๊ะบุญบุพพามุญชนะเจตนาหรืออัปปาระเจตนาถึงได้บุญมากครับอาจารย์บุญ3การเนี่ยอันไหนบุญมากกว่าท่านจะกล่าวรวมว่าถ้าถึงพร้อมด้วยเจตนาทั้ง3การนี้เนี่ยจะได้บุญมากจะไม่ได้กล่าวเจาะจงว่าการใดการหนึ่งเหมือนกับบุญที่เกิดขึ้นของบุคคลนั้นน่ะถ้าหากว่าครบมีเจตนาพร้อมมูลทั้ง3การเนี่ยจะทำให้มีอานิสงส์มากเป็นอุกทุกขะบุญใช่ไหมก็มาดูก่อนบางอย่างเนี่ยตั้งเจตนารมณ์ตั้งนานครับกว่าจะได้ทำบุญสักทีหนึ่งเป็นต้นว่าบุญกฐินโอ้ตั้งเจตนารมณ์บางคนตั้งเป็นเดือนบางคนก็ตั้งเป็นปีหลายๆปีเนี่ยนะโอ้เจตนารมณ์แรงบางคนก็ตอนทำน่ะผ่องใสตอนทำก่อนนั้นก็ไม่ผ่องใสอ่ะแต่ตอนทำผ่องใสแต่บางคนก็ทำไปแล้วก็ผ่องใสทีหลังก็มีก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะอันไหนบุญมากกว่าน้อเนี่ยนะอาจารย์ครับผมมีเรื่องสงสัยถามวิธีจิตจะวิ่งดวงที่1ถึงดวงที่7ใช่ไหมครับดวงที่1ให้ผลในภพชาตินี้ดวงที่7ให้ผลในชาติหน้าดวงที่2ถึงดวงที่6ให้ผลตั้งแต่ชาติที่3ไปทั้งถึงจะปรินิพพานครับแสดงว่าบุญก็ตามบาปก็ตามก็คือไม่หมดใช่ไหมครับจนกว่าจะถึงมันร้อยกันไปเรื่อยใช่ไหมครับทีนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของท่านเป็นดุจใบไม้เหลืองจำได้ไหมครับที่ลูกทำบุญให้พ่อพระองค์ก็ตรัสว่าตอนนี้บุญของท่านก็กำลังจะหมดแล้วนะครับแล้วก็บุรุษผู้นี้ก็สามารถที่จะฟังธรรมบรรลุท่านเป็นพระโสดาบันได้ด้วยนะครับแต่ทำไมเพราะว่าทำไมบุญจะหมดแล้วอันนี้มันแปลความหมายว่ายังไงครับนะครับแล้วก็บุรุษผู้นี้ก็สามารถที่จะฟังธรรมบรรลุท่านเป็นพระโสดาบันได้ด้วยนะครับแต่ทำไมเพราะว่าทำไมบุญจะหมดแล้วอันนี้มันแปลความหมายว่ายังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าหมายถึงอานิสงส์ของบุญที่จะได้รับเนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องยาวนานไปมันจะมีขอบเขตของการทำบุญยกตัวอย่างอปุตตกะเศรษฐีไม่มีบุตร
แกเคยถวายทานแก่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเสียดายในภายหลังตอนแรกก็ถวายทานไปแล้วภายหลังก็เสียดายเนื่องจากว่าแกไปดูบาทของพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเห็นอาหารที่ประณีตก็มีความคิดว่าเนี่ยถ้าหากว่าทาสกรรมกรของแกได้ทานอาหารนี้แล้วเนี่ยก็จะทำการงานให้แกถ้าถวายพระแล้วเนี่ยพระคงไม่ได้ทำอะไรให้แกเนี่ยการที่แกถวายทานและเกิดความเสียดายในคราวครั้งนั้นน่ะก็ยังเป็นเหตุให้แกเกิดมาในชาติใดชาติใดก็ตามแกก็เป็นเศรษฐีแต่แกไม่มีการนำทรัพย์มาใช้สอยหลายอัตภาพนะฮะจนในอัตภาพสุดท้ายเกิดในกรุงสาวัตถีในแว่นแคว้นของพระเจ้าประสิทธิโกศลแกก็ไม่มีลูกเนื่องจากว่าในอดีตชาติเนี่ยแกเคยไปฆ่าเด็กน้อยซึ่งเป็นลูกของพี่ชายเพราะว่าไม่ต้องการที่จะแบ่งทรัพย์ให้กรรมนั้นก็เลยเป็นปัจจัยทำให้แกเนี่ยไม่มีลูกส่วนการถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ทำให้แกเป็นคนร่ำรวยแต่จากการที่แกเสียดายว่าให้ทานไปแล้วเกิดความเสียดายในภายหลังจึงทำให้แกไม่ใช้สอยทรัพย์เมื่อแกตายไปในอัตภาพชาติสุดท้ายนั้นน่ะแกไปตกนรกโรรุวะนรกแปลว่ากรรมที่เคยทำไว้ในอัตภาพชาติก่อนมันก็ให้ผลไปเรื่อยและมันก็จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแบบนั้นนะฮะรวยแต่ไม่นำเงินมาใช้ประโยชน์แต่ละชาติก็จะเป็นแบบนั้นแกรวยขนาดไหนขนาดที่ว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลนะไม่มีโอกาสไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค7วันนะเพราะอะไรเพราะมัวแต่เอารถไปขนสั่งทหารให้ไปขนทรัพย์สินเงินทองมาไว้ที่พระคลังหลวงใช้เวลาขนทรัพย์สมบัติของเศรษฐีท่านนี้เนี่ย7วันเนี่ยรวยถึงขนาดนั้นฉะนั้นทำไมผลทานจึงให้ผลจำกัดแบบนั้นก็เป็นในส่วนของอนุภาพของทานที่ให้แต่ละอย่างนะครับอันนี้ก็พอให้เห็นถึงทานที่ให้แม้ว่าจะให้ผลได้หลากหลายอัตภาพแต่มันก็มีขอบเขตของอนุภาพของทานให้แล้วก็เสียดายก็ให้ผลไม่กี่อัตภาพนะครับนี่ก็ขอโอกาสครับท่านติขอถามหน่อยครับทางไหนฮะนี่ครับครับครับคือได้ฟังเรื่องทานแล้วก็เกิดความสงสัยครับคือพระสูตรนี้ผมก็ได้อ่านอยู่อัตถกถาก็พอได้อ่านอยู่ครับแล้วทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่าเรื่องการให้ทานกับพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็สงฆ์เนี่ยว่าอันไหนมีอานิสงส์มากน้อยกว่ากันแล้วผมถามเบื้องต้นก่อนว่าคือการที่พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตแล้วมีคนใส่บาตรให้พระพุทธเจ้านี่ก็เชื่อว่าการให้ทานแล้วใช่ไหมครับครับแล้วผมก็เลยอยากถามว่าคือในพระสูตรนึงอ่ะผมจำชื่อพระสูตรไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญว่าเป็นทานที่ไพบูลย์ประกอบด้วยองค์6คือนางนันทะมันตาเวลุกันทกีอะไรนี่แหละฮะที่ทานให้กับสงฆ์ที่มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประมุขที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นทานที่ประกอบด้วยองค์6แล้วผมก็เลยอยากรู้ว่าทานตัวนี้กับทานที่เวลาที่พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตแล้วมีคนที่เขาไม่นับถือลำไส้แต่เขาให้ทานเนี่ยให้ทานแก่พระพุทธเจ้านะว่าอันไหนมีผลมากน้อยกว่ากันเพราะว่าการให้ทานนั้นก็มีแบบว่าต้องมีองค์ประกอบของการให้ทานอย่างเงี้ยให้ทานโดยจิตเลื่อมใสให้ทานด้วยเมตตาให้ทานโดยเคารพอย่างเงี้ยคือบางทีที่ไปบิณฑบาตคนที่ไม่ได้เลื่อมใสแต่เขาให้ก็มีอย่างเงี้ยแล้วผลของไอ้ตัวเนี้ยมันจะมากกว่าที่พุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นทานที่ไพบูลย์ประกอบด้วยองค์6หรือไม่เพราะว่าท่านคณะสงฆ์ที่มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประมุขก็ประมาณ500เป็นพระอรหันต์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจทุกรูปหรือเปล่าแต่ก็พุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นทานที่ไพบูลย์แล้วอะในบรรดาทานองค์6นะครับคือเป็นทานตัวเนี้ยตามที่มีในพระสูตรนะครับก็ผมก็เลยว่าระหว่าง2อันเนี้ยอันไหนมากน้อยกว่ากันขอบคุณครับเดี๋ยวอันนี้จะมีข้างหน้าตอนที่กล่าวถึงโคตภูสงฆ์นะฮะเดี๋ยวท่านก็จะเทียบเคียงให้ฟังนี่ก็จะกล่าวในช่วงนี้ก่อนนี้จะอธิบายคำว่าปุถุชนผู้ทุศีลปุถุชนผู้ทุศีลก็พวกที่ทำงานเบียดเบียนคนอื่นอย่างเช่นเป็นพวกชาวประมงนะชาวประมงพวกนายพรานอะไรต่างๆที่มีการฆ่าสัตว์เป็นปกติบุคคลเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าใครก็ตามได้นำทายธรรมนำวัตถุสิ่งของไปให้บุคคลเหล่านี้ก็ทำให้มีอานิสงส์พันเท่านะพันชาตินะก็คือมีอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณเนี่ยในพันอัตภาพก็พิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ
ให้ทานกับปุถุชนผู้มีศีลคือผู้ที่มีศีลเป็นพื้นฐานไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่เบียดเบียนสำเร็จชีวิตด้วยกสิกรรมหรือพานิชยกรรมโดยชอบธรรมคือไม่มีการไปเบียดเบียนบุคคลอื่นใครก็ตามที่ให้ทานกับบุคคลเหล่านี้ก็มีอานิสงส์เท่าไหร่ฮะแสนอัตภาพแสนอัตภาพแต่ถ้าให้ทานกับบุคคลภายนอกพระศาสนาที่ไม่มีราคะคำว่าไม่มีราคะในที่นี้คือข่มได้ด้วยอำนาจของฌานคือผู้ที่เป็นกรรมวาทีนะพวกดาบทพวกนักบวชที่เป็นกรรมวาทีที่ได้อภิญญาห้าพอทราบไหมครับอภิญญาห้ามีอะไรบ้างอภิญญาห้าหลวงอาเรียนได้ยังครับอภิญญาห้าท่านนี่ขออภิญญาห้ามีอะไรบ้างครับที่เป็นโลกิยะหนึ่งจะอันไหนก่อนอันไหนหลังก็ได้ครับให้ครบ5อาจารย์ประโมทช่วยหน่อยครับบุพเพนิวาสานุสติญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณจุตูปปาตญาณแล้วก็ทิพจักขุญาณเอ้ยฮะทิพจักหูทิพโสตาทิพนะเจโตปริยญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณกับตาทิพย์เนี่ยเหมือนกันอิทธิวิทะอีกอย่างหนึ่งอิทธิวิทะการแสดงฤทธิ์อย่างต่างๆเนี่ยก็เป็นอภิญญาเนี่ยอิทธิวิทะทิพโสตะทิพจักขุปรจิตตวิชานะหรือเจโตปริยญาณแล้วก็บุพเพนิวาสานุสติญาณอภิญญาห้าเหล่านี้เนี่ยที่ใครก็ตามมีอยู่ผู้นั้นชื่อว่าเป็นนักบวชแม้จะเป็นนักบวชภายนอกศาสนาถ้าหากว่ามีการถวายทานแก่บุคคลเหล่านี้ก็ทำให้ได้รับอานิสงส์เท่าไหร่ฮะแสนโกรธเยอะแยะมากมายนะแสนโกรธเท่าเกี่ยวกับเรื่องของอายุวันนะสุขพละปฏิภาณนะครับส่วนให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลคือบุคคลเช่นไรครับปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลนับตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนนับตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนอาจารย์สวิทพอได้ไหมให้ทานแก่บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลฮะจุลโสดาบันมีจุลโสดาบันจุลโสดาบันเนี่ยถ้าพูดถึงจุลโสดาบันเนี่ยจะเป็นผู้ที่เจริญวิปัสสนานะได้สัมมัสสนญาณปัจจยะปัจจยะปริกหายานคือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลจับตั้งแต่ผู้ที่ถึงสรณคมเป็นต้นไปเลยนะจับตั้งแต่ผู้ที่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกจนกระทั่งไปถึงโสดาปัตติมรรคอย่างนี้ชื่อว่าให้อย่างชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลครับตั้งแต่รับสรณคมเลยฮะตั้งแต่รับสรณคมพระรัตนตรัยนี่เอาเดี๋ยวจะอ่านข้อความที่ท่านแสดงไว้ในอรรถกถาให้ฟังนะครับว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลแม้อุบาสกพูดถึงไตรสรณะโดยที่สุดเบื้องต่ำชื่อว่าปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลเมื่อบุคคลคนนั้นน่ะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยโอกาสที่เขาจะดำเนินไปจนกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลก็เป็นไปได้เพราะว่าปฏิปทาเบื้องต้นถูกเพราะว่าโสดาปัตติผลจะไม่อุบัติเกิดขึ้นจะไม่สามารถกระทำให้แจ้งได้ในศาสนาอื่นในลัทธิศาสนาอื่นผู้ใดก็ตามที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะดำเนินปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลก็มีอยู่ฉะนั้นเอาเบื้องต้นนะฮะก็คือผู้ที่ถึงสรณคมแม้ทานที่ให้ในอุบาสกผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลนั้นนับไม่ได้ประมาณไม่ได้ส่วนทานที่ให้แก่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีล5มีผลมากกว่านั้นตัวนี้เข้าใจไหมฮะทานที่ให้แก่บุคคลผู้นับถือศีล5มีผลมากกว่านั้นคือมีผลมากกว่า
ให้ทานกับบุคคลผู้ถึงสรณคมในที่นี้เนี่ยหมายความว่าให้ทานแก่บุคคลผู้ถึงสรณคมแล้วด้วยแล้วก็รักษาศีล5ด้วยไม่ใช่ให้ทานแก่บุคคลผู้นับถือศีล5ที่ไม่ได้ถึงสรณคมนะฮะความหมายในที่นี้คือผู้ที่ถึงตั้งอยู่ในศีล5คือเขามีสรณคมแล้วก็ตั้งอยู่ในศีล5ก็มีผลมากกว่าการให้ทานแก่ผู้ถึงสรณคมอย่างเดียวทานที่ให้แก่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีล10มีผลมากกว่านั้นทานที่ถวายแก่สามเณรที่บวชในวันนั้นมีผลมากกว่านั้นทานที่ถวายแก่ภิกษุผู้อุปสมบทมีผลมากกว่านั้นทานที่ถวายแก่ภิกษุผู้อุปสมบทนั่นแลผู้ถึงพร้อมด้วยวัดมีผลมากกว่านั้นหมายความว่าบวชมาแล้วถ้าหากว่ามีข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีมีข้อวัดที่งดงามก็มีอานิสงส์มากกว่าผู้ที่ไม่มีข้อวัดทานที่ให้แก่ผู้ปรารภวิปัสสนามีผลมากกว่านั้นนะมีข้อประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีการเจริญกรรมฐานมีการเจริญวิปัสสนาก็สำหรับผู้มรรคสมังคีโดยที่สุดชั้นสูงผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลชื่อว่าปฏิบัติแล้วทานให้แก่บุคคลนั้นมีผลมากกว่านั้นท่านก็ตั้งคำถามว่าก็อาจเพื่อให้ทานแก่ภิกษุผู้มรรคสมังคีหรือเข้าใจคำว่ามรรคสมังคีไหมฮะอาจารย์พอได้ไหมครับมรรคสมังคีให้ทานแก่ผู้มีมรรคสมังคีอาจารย์สวิทย์ครับก่อนหน้าที่จะบรรลุผลระดับมรรคจิตได้ไหมอาจารย์มรรคจิตประชุมอริยมรรคในคราวที่มรรคองค์มรรคแปดประชุมพร้อมกันมีนิพพานเป็นอารมณ์ครั้งแรกนี่เรียกว่ามรรคสมังคีใช่ไหมฮะแล้วสามารถให้ทานแก่บุคคลผู้มีมรรคสมังคีได้ไหมครับมันเร็วมากนะครับมันเร็วมากอาจารย์ถ้าหากว่าเรานึกถึงเมืองไทยเนี่ยเราก็จะนึกถึงตอนที่พระมาบิณฑบาตแล้วเราก็ใส่อาหารไปที่บาตรของท่านอ๋อตรงนั้นโยนิโสพอดีเจริญกรรมฐานแล้วก็บรรลุมรรคในขณะนั้นท่านอธิบายลักษณะนี้ฮะอาจารย์ในสมัยพุทธกาลในประเทศอินเดียเนี่ยเขาจะรับบาตรของพระภิกษุไปพระภิกษุก็อยู่หน้าบ้านนั่นแหละแล้วโยมที่รับบาตรไปนี่ก็เกลี่ยอาหารลงในบาตรของพระรูปนั้นท่านก็เจริญกรรมฐานอยู่หน้าบ้านในขณะที่มีการใส่อาหารลงไปในบาตรน่ะมันพอดีกับมรรคของพระภิกษุที่เจริญอยู่นั้นน่ะเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างนี้ชื่อว่าให้ทานแก่ภิกษุผู้มีมรรคสมังคีนะครับชุมแห่งมรรคอธิบายนะฮะก็ขอกล่าวเนื้อหาในอรรถกถานะครับว่าก็อาจเพื่อให้ทานแก่ภิกษุผู้มรรคสมังคีหรือตอบว่าอาจเพื่อให้สำนวนแปลเขานะฮะก็ภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนาถือบาตรและจีวรเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตเมื่อภิกษุผู้มรรคสมังคีนั้นยืนอยู่ที่ประตูบ้านชนทั้งหลายรับบาตรจากมือก็ใส่ขาธนิยะและโภชนิยะการออกจากมรรคของภิกษุนั้นย่อมมีในขณะนั้นทานนี้ชื่อว่าเป็นอันให้แล้วแก่ภิกษุผู้มรรคสมังคีก็อีกประการหนึ่งภิกษุนั้นนั่งณโรงฉันมนุษย์ทั้งหลายไปแล้วก็วางขาธนิยะโภชนิยะในบาตรการออกจากมรรคของภิกษุนั้นย่อมมีในขณะนั้นทานแม้นี้ก็ชื่อว่าให้แล้วแก่ภิกษุผู้มรรคสมังคีอีกอย่างหนึ่งเมื่อภิกษุนั้นนั่งณวิหารหรือโรงฉันอุบาสกทั้งหลายถือบาตรไปสู่เรือนของตนแล้วใส่ขาธนิยะและโภชนิยะการออกจากมรรคของภิกษุนั้นย่อมมีในขณะนั้นทานแม้นี้ชื่อว่าให้แล้วแก่ภิกษุผู้มรรคสมังคีหมายความว่าในขณะที่ใส่อาหารไม่ว่าจะเป็นขาธนิยะโภชนิยะลงในบาตรของพระภิกษุโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นกับภิกษุรูปนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่ามรรคสมังคีถ้าหากว่าในขณะโสดาปัตติผลเรียกว่ามรรคสมังคีไหมฮะในคราวที่โสดาปัตติผลเกิดขึ้นชื่อว่าให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลไหมฮะไม่ชื่อนะในคราวนั้นเนี่ยต้องกล่าวว่าให้ทานแก่พระโสดาบันนะพระโสดาบันในที่คือมุ่งหมายถึงโสดาปัตติผลผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว
คำว่าปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลนับตั้งแต่ถึงสรณคมและมีการประพฤติปฏิบัติเจริญวิปัสสนาจนกระทั่งถึงโสดาปัตติมรรคนี้ชื่อว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลนะครับครับขอกราบอาจารย์อย่างพวกเราท่านๆเนี่ยนะครับอย่างเนี้ยยังสงเคราะห์ได้ไหมอาจารย์ไล่ตั้งแต่อุบาสกบาสิกาถึงพระรัตนตรัยสมาทานศีล5รักษาโบสถจนกระทั่งเจริญวิปัสสนาเจริญกรรมฐานเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มนี้ไหมครับอาจารย์ครับได้บุญไม่มีประมาณใช่ไหมครับเหมือนกับมหาสมุทรถ้าหากว่าตามที่ท่านแสดงไว้เนี่ยก็คือสรณคมเนี่ยเราก็ถึงสรณคมแล้วก็ได้บรรพชาอุปสมบทนะบางรูปบางท่านก็มีข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีบางรูปบางท่านก็เจริญสมถะเจริญวิปัสสนาแต่มรรคสมังคียังไม่เกิดขึ้นนะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลไม่ต้องสงเคราะห์เลยครับมันใช่เลยครับใช่เลยครับตามที่ท่านอธิบายไว้ครับนะฉะนั้นอย่างญาติโยมที่ถึงสรณคมภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาในพระศาสนาก็อยู่ในประเภทของผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลนะครับก็กัดคำว่าถึงสรณคมในที่นี้เป็นภาษาพระนะครับนะคราวนี้อย่างชาวบ้านทั่วไปที่ไม่มีความเข้าใจเลยรับศีลกันในพิธีงานสวดพระวิธรรมงานศพเป็นต้นมีการกล่าวคำถึงสรณคมรับศีลถ้าไม่มีความเข้าใจเนี่ยจะสงเคราะห์ได้ว่าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลได้ไหมตามพิธีไปอย่างนั้นการถึงสรณคมเนี่ยท่านกล่าวถึงจิตตุบาทที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยในคราวครั้งนั้นนะฮะคือถ้าเกิดว่าเขามีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเอาตั้งแต่จิตตุบาทแล้วฮะอาจารย์จิตุบาทที่เกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยช่วงใดช่วงหนึ่งก็ชื่อว่าถึงสรณคมขณะว่าไปจิตจะส่งไปที่อื่นก็ไม่เป็นประมาณใช่ไหมคือบางวันในขณะนั้นเวลาที่เราสังเกตตัวเองนะเวลาที่เรานึกถึงคุณของพระเจ้าแล้วเรามีความเลื่อมใสเนี่ยในคราวใดก็ตามที่จิตของเราเลื่อมใสในพระรัตนตรัยท่านกล่าวว่าจิตุบาทนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้เราก็เป็นผู้ถึงสรณคมนะเป็นผู้ถึงสรณะความเริ่มใสความเริ่มใสในที่นี้ก็คือบางคนเนี่ยขอถึงไม่ได้เข้าถึงนะครับการเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยต้องเข้าถึงด้วยปัญญามีความรอบรู้ความเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นอย่างดีนั้นเข้าถึงด้วยจิตที่เป็นมหากุศลถึงได้บุญมากแต่คนส่วนมากนะให้ขอถึงเฉยๆครับเหมือนรับคำไปงั้นแหละพุทธังสรณังคัจฉามิก็ว่าตามพระถูกนะแต่ความรู้ความเข้าใจเนี่ยบางคนก็ไม่มีนะเป็นประเพณีรับสืบทอดกันมาแต่ความรู้ความเข้าใจคุณของท่านจริงๆเนี่ยมีสักกี่คนที่ซาบซึ้งพูดถึงพุทธคุณและปีติอโหพุทโธอโหธัมโมอโหสังโฆเนี่ยมันยากนะครับนั้นคนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยไม่ธรรมดาครับมีเข้าถึงแบบญาณสัมปยุตกับญาณวิปยุตก็มีญาณสัมปยุตก็มีใช่ไหมเมื่อเด็กเนี่ยการเข้าถึงแบบญาณวิปยุตก็มีอยู่นะฮะมีเรื่องราวปรากฏในอัตถกถามโนรถาปุรณีฮะมีอุบาสกท่านหนึ่งเนี่ยแกประกอบอาชีพเป็นชาวประมงตลอดทั้งชีวิตของแกประมาณ50ปีอยู่กินแบบนั้นอ่ะ50ปีแต่ว่าช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยแกป่วยหนักไม่สามารถที่จะลุกออกจากเตียงนอนได้แต่ว่าเป็นความโชคดีของแกตรงที่ว่าอยู่ใกล้วัดปกติแกไม่เคยไปทำบุญที่วัดถ้าเกิดว่าโยมไม่เคยทำบุญที่วัดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่วันพระวันอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยมาทำบุญที่วัดถ้าเป็นจารย์ประโมทจะไปอนุเคราะห์โยมไหมครับเกิดโยมป่วยเกิดว่าโยมป่วยไข้ไม่สบายนอนอยู่บนเตียงก็คิดไม่ออกเงินมันก็มีหน่วยงานแถววัดก็มีคิดจะไปโปรดก็อาจจะคิดก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปไม่รู้เขาจะไล่ออกมาหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าไม่มั่นใจเขาไม่เคยเข้าวัดเลยแล้วถ้าเราไปเนี่ยเขาจะด่าเราหรือเปล่าคือขนาดพ่อแม่เขามีศรัทธาเขาใส่บาตรทุกวันนะแต่ลูกเรารู้เลยว่าลูกเขาไม่มีศรัทธาเนี่ยเขาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะเข้าไปเยี่ยมโยมนี่ยังไม่กล้านะทำไมไม่กล้าเพราะว่าลูกเขาเป็นคนไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมธรรมะเขาจะไปก่อให้เกิดเขาอกุศลเกิดว่าไปเบียดเบียนแม่เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะกลัวฮะก็เลย
เกรงๆว่าจะไปโปรดดีหรือไม่โปรดดีเลยทิ้งชีวิตไปเลยบางคนเนี่ยมาทำไมเนี่ยนะบางทีไม่ได้นิมนต์แล้วมาทำไมบางคนคือญาติอ่ะผมก็มีประสบการณ์นะครับหลายคนเนี่ยเขาก็ใกล้จะตายนะเสร็จแล้วก็นิมนต์ผมก็จะโปรโมทเนี่ยไปบางคนเขาก็ถามว่ามาทำไมยกเว้นบางคนเขาก็บอกไว้ก่อนนะถ้าโยมจะตายเนี่ยนิมนต์อาจารย์กับอาจารย์โปรโมทไปเลยนะแล้วก็ไปให้ฟังบ้างสวดให้ฟังบ้างสวดจนกระทั่งพูดตรงๆกันนะไม่เกรงใจกันนะตายคาธรรมาสเลยครับก็มีครับแล้วก็พี่น้องเขาบอกไว้ก่อนนะว่าเออถ้าผมจะตายให้ตายแบบอย่างนี้นะอย่าตายอย่างเหมือนแม่เขาเนี่ยแหละคือให้พระนิมนต์พระจะได้เจอพระก่อนจะดับจิตผมก็เล่าอะไรที่ผมอยากจะเล่านะเอาติปัฏฐานสูตรมาเล่าให้ฟังบ้างคุยเรื่องอานิสงส์บุญกุศลที่โยมประทับใจอะไรบ้างก่อนจะดับจิตเนี่ยนะลองนึกดูซิว่าชีวิตโยมเนี่ยทำบุญอะไรแล้วประทับใจที่สุดโยมคนหนึ่งแกก็เคยประทับใจว่าแกไปศรีลังกานะครับแกมีทองอยู่5บาทแกบอกว่าทำบุญบางอื่นไม่ปลื้มใจนะแต่พอจะถอดทองคำที่แกไปใส่ไปเนี่ยถอดแล้วบูชาห้าบาทพระธาตุเนี่ยนะ5บาทเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็หนักกันนะแกก็ถอดแล้วก็บอกปลื้มใจมาหลายปีนะทั้งที่ทำบุญหนึ่งครั้งนั้นนะก็ปลื้มใจก็บอกว่าโยมเก็บอารมณ์นี้ไว้นะพยายามระลึกถึงเป็นจาคานุสติเอาไว้อย่างน้อยช่วยอะไรไม่ได้ก็ช่วยตรงนี้แหละก่อนจะดับจิตอันนี้ก็มีให้นึกถึงคุณความดีไว้นะครับพระเถระรูปนี้เนี่ยแกก็คิดว่าแกจะไปอนุเคราะห์ครับทั้งที่นายคนนี้เนี่ยแกไม่เคยไปเข้าวัดอะไรเลยแกบอกว่าถ้าหากว่าเรายังอยู่เนี่ยอุบาสกท่านนี้อย่าได้ขาดที่พึ่งเลยอย่าได้ชีพหายไปมีจิตอนุเคราะห์พอไปที่บ้านของโยมท่านนี้เนี่ยก็ถามโยมภรรยาว่าอุบาสกเป็นยังไงบ้างก็โอ้หนักแล้วลุกไม่ขึ้นฝ่ายภรรยาก็ไปบอกกับสามีก็บอกเอ๊ะเราไม่เคยไปวัดไม่เคยอะไรเลยก็อยากจะให้ท่านนิมนต์ไปที่อื่นแต่ว่าพระนี่ก็ไม่ได้สนใจนะคิดว่าจะไปอนุเคราะห์ก็เลยไปพูดคุยถามอุบาสกว่าอุบาสกพอที่จะรับสรณคมไหมจะรับสรณคมจะรับศีลไหมแกก็คงคิดว่าอ๋อไหนๆพระก็มารับครับพระเถระก็ให้สรณคมเลยพอจบสรณคมอ่ะพอเริ่มจะให้ศีลแกปากแกแข็งลิ้นแข็งเลยลิ้นแข็งปากแข็งไม่สามารถกล่าวได้ตายฮะพอตายไปแล้วนี่ปรากฏว่าแกไปรู้สึกตัวอีกทีไอ้คำว่ารู้สึกตัวนี่แกเกิดไปเป็นเทวดาสวรรค์ชั้นจาตุมาราชิกาก็เลยใคร่ครวญดูว่าเราได้อัตภาพนี้เนี่ยเพราะบุญอะไรก็เลยรู้ว่าเนี่ยตนเองรับสรณคมในสำนักของพระเถระก็เลยลงมาหาพระเถระแล้วก็มาพูดคุยสนทนากันพระเถระก็เลยถามว่าท่านเป็นใครเราก็เป็นชาวประมงนะอยู่ที่ประตูทางเข้าเมืองท่านไปเกิดที่ไหนไปเกิดที่สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาเทวดาก็บอกว่านี่นะถ้าหากว่าท่านให้ศีลแก่ผมนะผมจะไปเกิดในสวรรค์ที่สูงไปกว่านี้ยังคุยด้วยนะเนี่ยถ้ารับศีลด้วยนะเนี่ยผมจะเกิดสูงกว่านี้พระเถระก็บอกว่าเออมันเป็นเรื่องของท่านตายไปเองอ่ะก็คือว่าพอจะรับศีลแล้วตายก่อนตรงนี้ที่ผมนำมากล่าวให้ฟังคือการถึงสรณคมคนคนนี้เนี่ยเขาไม่เคยเข้าวัดเลยการที่จะมีความเข้าใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดด้วยปัญญาเนี่ยผมก็เลยเข้าใจว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นแค่ญาณวิปยุตก็เพียงแค่ความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นน่ะยังมีอนุภาพขนาดนี้เนี่ยกำลังจะสื่อลักษณะนี้นะฮะฉะนั้นการถึงสรณคมเนี่ยอย่าเข้าใจว่าจะต้องถึงสรณคมแบบญาณสัมปยุตโดยส่วนเดียวครับเพราะว่ากุศลที่เป็นกามาวจรเนี่ยเป็นญาณวิปยุตก็ได้เป็นญาณสัมปยุตก็ได้แต่ถ้าหากว่ามีความเข้าใจเข้าไปกำกับแล้วเนี่ยจะทำให้มีปัญญาเกิดขึ้นในการเจริญกุศลนั้นน่ะทำให้กุศลมีกำลังยิ่งขึ้นนะครับครับครับขอโอกาสพระเถระนะครับสงสัยในเรื่องผลของทานนะครับระหว่างคน2คนก็คือคนรวยกับคนจนนะครับทำบุญกับพระองค์เดียวกันทีนี้ในขณะที่ทำคนจนเนี่ยก็ทำบุญร้อยหนึ่งสมมุตินะครับแต่ว่าเขามีเจตนาดีครบทั้ง3การแต่คนรวยเนี่ยทำบุญเป็น1ล้าน1ล้านบาทแต่เจตนาของเขาไม่ดีนะครับเจตนาเสียหายไปการใดการหนึ่งเป็นต้นนะครับทีนี้ผมอยากทราบว่าไอ้ผลของทานในอนาคตที่เขาจะต้องได้รับเนี่ยใครคนจนหรือว่าคนรวยที่จะเป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์มากในแสดงตรงนี้มีพระสูตรหลายสูตรท่านแสดงคนที่ทานของคนที่ขัดสนแล้วก็มีใจยินดีในการถวายทานจะมีอานิสงส์มาก
แต่ผมจำพระสูตรไม่ได้นะฮะมีพระสูตรนี้อยู่แต่เทียบเคียงเกี่ยวกับพระเจ้าปายาสิกับคนใช้พระเจ้าปายาสินี่เป็นเจ้าของทรัพย์นะฮะให้เสียสละบริจาคมากมายแต่คนรับใช้เนี่ยขนขวายทำบุญอย่างดีแต่ว่าทรัพย์สมบัติที่ให้เนี่ยไม่ใช่ของแกนะแต่ทุกครั้งที่แกให้ด้วยความเคารพและแกตั้งความปรารถนาด้วยนะว่าอย่าได้เจอกับเจ้านายแกอีกด้วยผลของทานนั้นน่ะทำให้แกไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนพระเจ้าปายาสิเนี่ยเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาคือถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์เหรอครับระหว่างคนรวยกับคนจนนะครับเป็นมนุษย์ใครจะมีถ้าหากว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ทานเราต้องยกเรื่องของสัพพุริสทานครับสัพพุริสทานแต่ละอย่างนะครับแน่นอนผลของทานจะทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากแต่ว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องมันจะทำให้ได้ความพิเศษที่แตกต่างกันอย่างเช่นว่าถ้าให้ทานด้วยศรัทธาจะทำให้เขามั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและจะทำให้เป็นผู้รูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสถึงพร้อมด้วยผิวพรรณอันงดงามยิ่งนักเนี่ยก็เทียบเคียงถ้าหากว่าอีกคนนึงไม่มีศรัทธาหรือศรัทธาน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะเทียบกับบุคคลผู้ให้ทานด้วยศรัทธาไม่ได้หรือจะนำอีกพระสูตรหนึ่งสุมนาสูตรที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานน่ะท่านจะไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของทรัพย์มันมีองค์ประกอบคือทายธรรมเจตนาและก็ปฏิฆา6ผู้รับทายธรรมก็อาจจะมีมากมีน้อยตามแต่เจ้าของบุคคลคนนั้นมีทรัพย์มากหรือทรัพย์น้อยแต่ว่าเจตนาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคนมีทรัพย์มากไม่แน่ว่าเขาจะมีเจตนาเสียสละบริจาคมากนะครับดังนั้นนี่ก็ดูเทียบเคียงตรงองค์ประกอบถ้าหากว่าถึงพร้อมด้วยสัมปทาสี่ด้วยแล้วเนี่ยแม้ว่าของนั้นจะมีค่าน้อยก็ตามก็ทำให้ได้รับอะไรสูงมากวันก่อนผมพูดกับโยมที่ถวายทานมีคนคนหนึ่งแกต้องการจะถวายทานแต่ว่าแกไม่มีทายธรรมแม้แต่ข้าวต้มข้าวสารที่จะมาต้มเป็นข้าวต้มถวายทานก็ไม่มีเขาก็นัดกันนะฮะในบ้านนั้นนะครับบางทีเขาปิดถนนถวายทานนิมนต์พระสงฆ์มีพุทธเจ้าเป็นประมุขแกทำอย่างไรแล้วทีนี้แกก็อาศัยความตั้งใจว่าเราจะถวายทานให้ได้ก็เลยไปหารำข้าวนะฮะมาขยำขยำคลุกแล้วก็ปิ้งถ้าถามว่ารำข้าวปิ้งกับขนมของเศรษฐีอาหารของเศรษฐีมันคงเทียบกันไม่ติดแต่ว่าความพิเศษของแกคือแกเนี่ยเป็นคนมีทรัพย์ไม่เป็นคนมีทรัพย์นะเป็นคนไม่มีทรัพย์ถ้าหากว่าแกไม่ขนขวายอะไรเป็นพิเศษเนี่ยแกก็คงไม่มีโอกาสได้ถวายทานก็เลยตั้งใจว่าพรุ่งนี้เราจะถวายทานให้ได้แต่คนอื่นๆน่ะคล้ายๆมีความคิดว่าอย่างไรเสียน่ะทานในครั้งนี้เราก็มีทรัพย์สินเงินทองจัดหาวัตถุทายธรรมได้สบายความขนขวายเป็นพิเศษก็เลยไม่มีพอวันรุ่งขึ้นพระสงฆ์มีพระเจ้าเป็นลูกมาถวายทานนายคนนี้แกวิ่งไปก่อนใครเพื่อนนะและนำขนมรำของแกใส่ลงไปในบาตรของพระคนทั้งหลายก็เห็นพฤติกรรมนั้นทั้งหมดนะฮะบาตรใบนั้นไม่ใช่บาตรของใครด้วยนะครับบาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนายคนนี้ใส่ขนมรำลงไปในบาตรแล้วพระองค์ก็ปฏิเสธไทยธรรมอย่างอื่นแล้วก็ประทับนั่งเสวยขนมรำนั่นแหละท่านพรรณนาว่าเหมือนเสวยอมตะรสชาติอย่างดีเลยคนทั้งหลายก็เห็นเมื่อเห็นแล้วยังไงคิดว่านายคนนี้มีบุญมากแกเกิดปีติปราโมทนะก็เลยขอแบ่งบุญให้หน่อยจะขอซื้อบุญเจ้าก่อนถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ามีคนจะมาขอซื้อบุญทำอย่างไรให้เธอแบ่งบุญให้รับทรัพย์คนทั้งหลายโอ้โหได้การรับบุญนี้เนี่ยมหาศาลก็เลยมาขอซื้อบุญนะฮะแกก็แบ่งบุญให้คนก็นำทรัพย์มาให้และให้แบบประมูลราคาเหมือนไอ้ทุเรียนเมืองนนท์อ่ะลูกละ 300,000 น่ะประมาณนั้นน่ะขนมรำก้อนนั้นน่ะเป็นเหตุให้แกได้ทรัพย์9โกฏฮะในวันนั้น90ล้านให้คนนึงมาให้2กหาปณะอีกคนมาให้4กหาปณะอีกคนมาให้8กหาปณะเพิ่มพูนแบบนี้ไปจนกระทั่ง9โกฏเป็นพอที่จะเห็นว่าไทยธรรมแม้จะเป็นเพียงแค่ขนมรำแต่เจตนาที่มีกำลังศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็มีปฏิฆา6ผู้รับผู้เป็นทักขิณยบุคคลผู้เลิศจึงทำให้อานิสงส์ของทานมีมากเนี่ยก็เลยให้เทียบเคียงว่ามันจะมีองค์ประกอบอยู่1ทายธรรม
จตนาแล้วก็ปฏิฆา6นะครับเอาโก้กับอาจารย์ได้ยินไหมครับครับขอโอกาสพระเถระครับอยากทราบว่าทานของพระขีณาสกเนี่ยท่านทำทานแบบไหนครับต่างจากปุถุชนทั่วไปหรือเปล่าครับทานพระขีณาสกพระขีณาสกยังขนขวายในทานหรือเปล่ายังขนขวายให้ทานไหมมีฮะมีขนขวายถ้ามีปุ๊บเนี่ยแตกต่างจากปุถุชนยังไงครับวิธีคิดวิธีทำครับวิถีจิตจะแตกต่างตรงที่ว่าชาวนะเป็นมหากิริยาและก็ไม่ให้วิบากต่อไปในภายภาคหน้าแต่สามารถที่จะแบ่งเหมือนว่าคล้ายๆท่านใช้สมมติว่าแบ่งบุญให้คนอื่นอุทิศได้ด้วยนะมีเปรตที่เป็นมารดาของพระสารีบุตรในอัตภาพก่อนแกก็มาขอส่วนบุญจากพระเถระพระเถระก็แจ้งเรื่องนั้นให้กับเพื่อนสาธมิกทราบแล้วก็มีการสร้างเสนาสนะมีถวายผ้าเป็นต้นและอุทิศให้กับเปรตมารดาเปรตมารดาอนุโมทนาก็พ้นจากอัตภาพที่เศร้าหมองได้ปัจจัยทายธรรมอันเป็นทิพย์นะเป็นแม่ในชาติที่5ท่านใช้สำนวนว่าอุทิศบุญแต่ถ้าเป็นนักอภิธรรมเนี่ยพระสารีบุตรมีบุญไหมฮะเป็นกิริยาการถวายอาหารเป็นมหากิริยาจิตถวายเสนาสนะแก่สงฆ์ผู้มาจากที่ทั้ง4ได้บุญไหมไม่ได้บุญนะครับเป็นมหากิริยาต้องเรียกว่าอุทิศกิริยาแต่การที่กระทำนั้นน่ะมีอยู่แล้วก็อุทิศให้กับเปรตอนุโมทนาเหมือนกับเขาชื่นชมวิธีการกระทำนะแต่สำนวนของเราจะเรียกว่าแบ่งบุญให้อุทิศบุญให้ในสำนวนหนังสือก็อุทิศบุญแต่ถ้าว่าโดยหลักการคือไม่มีบุญอุทิศให้แล้วเพราะอะไรเป็นมหากิริยาใช่ไหมฮะไม่ได้เป็นบุญนะบางที่เขาแปลงงี้นะมหากริยาก็เป็นกุศ ลจิตนั่นแหละแต่เกิดในสันดานพระอรหันต์ครับเนี่ยอันนี้ก็พอให้เห็นนะครับว่าสามารถที่จะเกิดการกระทำในคราวครั้งนั้นอุทิศให้กับบุคคลอื่นได้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นบุญนะฮะเพราะว่ามันไม่มีวิบากสำหรับตัวท่านอีกนะต่อไปในอนาคตครับงั้นการให้ทานแก่บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปริผลก็จับตั้งแต่ถึงสรณคมจนถึงโสดาปริมรรคส่วนให้ทานแก่พระโสดาบันก็คืออรหัตได้โสดาปริผลการให้ทานแก่บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลก็มีคำอธิบายโดยทำนองเดียวกันจนกระทั่งถึงพระอรหันต์ส่วนให้ทานแก่พระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าก็ในคราวที่ไม่มีศาสนาของพระเจ้าบัตรเกิดขึ้นการให้ทานในพระปัจเจกพุทธเจ้าในคราวครั้งนั้นก็มีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานแก่พระอรหันต์โดยทั่วไปส่วนการให้ทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นการให้ทานที่เป็นทักษิณาปาติกภิกขทานที่เลิศกว่าการให้ทานทั้งหมดถึงกระนั้นท่านก็ยังกล่าวว่าเลิศกว่าการให้ทานในสงฆ์ด้วยนะครับส่วนคำถามที่ท่านถามเมื่อสักครู่ว่าให้ทานกับสงฆ์ในช่วงนี้ได้รับอานิสงส์มากกว่าการมากน้อยอย่างไรเดี๋ยวจะมีอธิบายข้างหน้านะครับจับครับผมก็อาจารย์ครับผมสงสัยที่ท่านอาจารย์บอกว่าในขณะที่อุบาสกคนนั้นนักอาจารย์ที่ท่านจะแบ่งบุญนะครับอาจารย์แต่ท่านกลับไปปรึกษากับพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้าเล่นแนะนำว่าท่านแบ่งบุญแล้วท่านก็รับทรัพย์จากบุคคลเหล่านั้นอันนี้หมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์มันไม่เข้าขายลักษณะแบบว่าจัดแจงเป็นยังไงครับอาจารย์ผมไม่ค่อยชัดอีกหมายเอาไมค์ออกห่างๆที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้อุบาสกคนนั้นแบ่งทรัพย์ให้กับบุคคลเหล่านั้นที่มาขอแบ่งส่วนบุญนะครับอาจารย์แล้วก็ให้อุบาสกคนนั้นรับทรัพย์จากบุคคลเหล่านั้นอันนี้หมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์หมายความว่าคนเขาจะมาขอบุญทำได้หรือไม่ได้อย่างไรก็เลยไปขอถามปรึกษาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่ารับทรัพย์แล้วก็แบ่งบุญให้เขาได้อย่างเงี้ยคนหลายก็เลยเอาเงินมาให้แล้วก็เอามาขอบุญนะแบ่งบุญให้เราหน่อยเอาเราขอแบ่งบุญที่ได้ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าให้ท่านนะแล้วเขาก็ให้เงินมาแบบนี้ที่ผมสงสัยก็คือว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้รับทรัพย์ถ้าที่ว่าการแบ่งบุญไม่จำเป็นต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอย่างไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ใช่การแบ่งบุญ
ไม่มีข้อแลกเปลี่ยนแต่คนที่เขามาเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะได้บุญแบบไปเฉยๆเขาต้องการตอบแทนนายคนนี้ด้วยเพราะมันเป็นบุญของแกนะแกก็เลยพระองค์ก็เลยแนะนำบอกว่ารับทรัพย์แล้วก็แบ่งบุญให้นะก็เป็นค่าตอบแทนที่เขาไม่ต้องการที่จะเอาบุญไปเฉยๆนะซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับอดีตชาติด้วยพอถึงขนาดนายคนนี้ได้ทรัพย์9โกรธอ่ะก็มีคนโจทย์ขานกันว่านายคนนี้เนี่ยได้รับทรัพย์เนื่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์ก็เลยบอกไม่ใช่แต่ชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตนายคนนี้ก็เคยได้ทรัพย์เหมือนโดยที่พระองค์แนะนำเหมือนกันแล้วก็นำเรื่องในอดีตมาเล่าในอยู่ในกุณวะชาดกนะครับทัชฉบับมหามกุฏน่าจะรู้เล็กครับขอโอกาสอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าอย่างที่อาจารย์สมบูรณ์บอกเขาเต็มใจให้นะคืออยากจะตอบแทนบุญคุณแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากได้ไปโดยเปล่าวิปรีนี่เดี๋ยวขอกลับมาที่ประเด็นของผมย้อนไปเมื่อตอนที่กล่าวถึงคนที่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยรู้เรื่องพระรัตนตรัยแล้วก็เวลาเจ็บป่วยถามพวกเราจะไปเยี่ยมไหมอย่างว่าอาจารย์ประโมทใช่ไหมอาจารย์ก็ยกพระสูตรมาสามารถไปได้ตรงนี้สรุปผมเข้าใจว่าถ้าหากว่าสามารถวางใจได้ทำใจให้เป็นกุศลเป็นมีเมตตามีกรุณาเมตตาอย่างเงี้ยนะก็ไปได้ใช่ไหมครับครับไปได้จะวางใจไม่ได้ก็อย่าไปดีกว่าผมว่าอย่างนั้นนะสำหรับผมนะวางใจไม่ได้แล้วก็อันนี้แล้วก็ต่อไปเป็นคำถามโดยตรงก็สองประเด็นก็คือว่าอุบาสกท่านนั้นน่ะรับสรณคมแล้วก็เป็นเหตุให้ได้ไปเกิดในสุคติแล้วก็ยังมีเสียดายว่าไม่ได้รับศีลการรับสรณคมตรงนั้นก็ที่บอกว่ามีแค่เพียงมีความเลื่อมใสก็ได้แล้วแต่ประเด็นที่รับศีลเนี่ยผมก็เคยแนะนำญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดเนี่ยบอกว่าให้ศีลให้โยมสมาทานศีลด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องรับจากพระหรอกพระเป็นแค่เพียงแนะนำเป็นผู้นำกล่าวเฉยๆศีลนั้นจะเกิดขึ้นด้วยมีกำลังด้วยตัวของโยมเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้มันจะใช้ได้ไหมครับที่ปฏิบัติอย่างที่หาดใหญ่ก็ทำอยู่และถ้าว่าอุบาสกคนนั้นเข้าใจเรื่องการมีศีลว่าศีลมันเกิดขึ้นด้วยวิธีอะไรบ้างเขาทำไมไม่ทำให้ศีลเกิดขึ้นเองทำไมต้องรอว่าทำไมไม่ให้ศีลหมายถ้าหากว่าท่านให้ศีลผมจะได้อานิสงส์มากกว่านี้ช่วยตอบวินิจฉัยด้วยช่วงจังหวะเวลาของอายุของอุบาสกนั่นฮะคือถ้าหากว่าเขามีความเข้าใจในการสมาทานเองแม้ไม่ได้รับจากพระก็สามารถทำได้ครับอาจารย์คือถึงสรณคมแล้วก็สมาทานศีลด้วยตัวเองได้โดยที่พระเราไม่ต้องกล่าวนำก็ได้เพียงว่าในที่นั้นท่านแสดงเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ยังไม่เข้าใจเป็นการแสดงเกี่ยวกับเรื่องของกรรมที่เวลาทำในเวลาใกล้ตายแม้แต่คนที่ไม่เคยทำบุญมาก่อนไม่เคยเข้าวัดฟังธรรมแต่เวลาใกล้ตายเนี่ยเขาถึงสรณคมก็ยังเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติได้และในอีกประโยคหนึ่งถัดมานะก็ยกตัวอย่างอุบาสกที่เจริญกายคตาสติ30ปีแกเจริญกายคตาสติมา30ปีแต่ว่าไม่มีนิมิตไม่มีคุณวิเศษเกิดขึ้นเลยก็เลยมีความเห็นผิดว่าปฏิปทานี้เนี่ยคงเป็นปฏิปทาที่เหลวเปล่าไม่สามารถนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้จริงความเห็นผิดของแกในครั้งนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้แกภายหลังมาแกตายฮะมีความเห็นผิดแบบนี้แล้วตายไปทำให้ไปเกิดเป็นจระเข้ตัวใหญ่เลยนะเหมือนกับจระเข้ปีศาจอะมีเกวียนไป60เล่มเนี่ยก็กืนกินหมดเลยฮะกิ่งบอกว่าแม้แต่บำเพ็ญสมณธรรมเจริญกุศลมีการเจริญภาวนามาตลอด30ปีแต่เวลาใกล้ตายเนี่ยมีความเห็นวิปริตมีความเห็นผิดเกิดขึ้นก็ยังไปอบายได้นะฉะนั้นในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำกรรมเนี่ยท่านก็เลยยกตัวอย่างมาว่าอาสนกรรมเนี่ยมันก็ให้ผลกว่ากรรมอื่นที่เคยทำมาก่อนหน้านั้นนะตัวนี้ผมก็ยกขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าอุบาสกแม้ว่าไม่เคยเข้าวัดฟังธรรมไม่เคยให้ทานแต่ในช่วงท้ายของชีวิตเพียงแค่ถึงสรณคมเนี่ยเขาก็สามารถไปสุคติได้ทีนี้ประเด็นที่ถามว่าแล้วทำไมเขาไม่สมาทานศีลเองก็ลองคิดว่า
แม้แต่เข้าวัดฟังธรรมเนี่ยเขายังไม่เคยเข้าเลยความเข้าใจในตรงนี้ก็คงจะไม่มีครับนะฮะขอโอกาสอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับการรับศาสนาคมผมเข้าใจว่าคนสมัยนั้นมีความเข้าใจพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องศัพท์เนี่ยเพราะเป็นศัพท์เป็นแสงของภาษามคตเนี่ยนะครับเขาใช้สนทนากันอยู่แล้วแต่อย่างปัจจุบันเนี่ยนะครับยากผมคิดว่ายากนะครับแล้วก็ขอถามว่ามีปรากฏบ้างไหมสมัยนั้นที่มีคนกล่าวถึงสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิแล้วก็มาต่อมาก็มาพุทธังสรณังคัจฉามิอีกแล้วก็บ่อยๆแบบปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าเคยมีพระท่านก็พูดบอกว่าสมัยนั้นน่ะเขาถึงเขาไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนพอมาเขาศรัทธาเนี่ยเขาเกิดความซาบซึ้งศรัทธาด้วยปัญญาอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเปล่งคำนี้ออกมาเลยเปล่งเขานี้ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเปล่งอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีปรากฏว่ามีการกล่าวถึงเปล่งคำอย่างนี้เป็นครั้งที่สองที่สามอะไรหลายๆครั้งไหมเหมือนปัจจุบันนี้ไหมเกี่ยวข้องกับการถึงสรณคมนี่ก็มีเป็นธรรมเนียมนะฮะในพระสูตรในอรรถกถาท่านก็แสดงไว้เวลาที่บุคคลพูดถึงสรณคมนี้เทียบเคียงให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลไม่จำเป็นต้องสมาทานอุโบสถแล้วเพราะเขาก็ถึงพร้อมด้วยศีลแบบนั้นแล้วอย่างเช่นพระอนาคามีแต่พอถึงวันอุโบสถเขาก็สมาทานอีกนะฮะสมาทานอีกครับลักษณะในลักษณะนั้นก็มีการพุทธังสรณังคัจฉามิอีกก็จะมีการสมาทานองค์ของอุโบสถอีกเกี่ยวกับเรื่องของการสมาทานศีลเนี่ยก็จะมีการรับสรณคมมีการสมาทานศีลในพระเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าก็ลดหลั่นลงมาถ้าหากว่าไม่มีใครที่ตนจะเข้าไปหาก็ให้สมาทานด้วยตนเองนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการรับสรณคมตามที่เห็นเกี่ยวกับเรื่องของอุบาสกท่านหนึ่งที่จะเดินทางไปค้าขายทางเรือเนี่ยแกก็ไปรับสรณคมและถวายทานรักษาศีลรับศีลแล้วก็ไปค้าขายก็จะเป็นลักษณะนั้นอาจารย์จะมีการรับสรณคมแล้วก็สมาทานศีลแต่บางครั้งผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันมีมันจะถูกสมควรหรือไม่เพราะว่ามีการรับศีลจากพระแม้กระทั่งที่พระโพธิสัตว์เนี่ยกับลูกเรือใช่ไหมเวลาจะจมน้ำก็ยังมีการขอให้ท่านให้ศีลผม เรากับผมก็มาใช้วิธีการให้โยมสมาทานเองเนี่ยนะทำมาตั้งแต่เริ่มไปอยู่วัดใหม่ที่เราเนี่ยใช้รูปแบบอย่างนี้คิดว่าสมควรไหมสมาทานเองก็สามารถทำได้ครับทำได้เนาะแต่ถ้าเราให้มันก็ทำได้ทั้งสองอย่าง ผมก็เคยใช้นะอาจารย์นะผมให้โยมสมาทานเองเลยครับผมให้สมาทานเองเข้มแข็งกว่าเยอะเลยนะนั่นแหละโยมมาว่าตามพระบางทีตาละห้อยนะตาใจมันอ่อนเจตนาอ่อนจบตุกแกแต่ว่าโยมสมาทานเองเนี่ยเขาจะธรรมะทะแมงครับกำลังของศรัทธาจะมากเพราะเจตนาผมก็จะบอกว่าโยมเนี่ยเจตนาดี3การนะต้องสมาทานด้วยอสังขาริกคือไม่ต้องมีใครชวนทำเองเลยแล้วก็ทำด้วยปีติสมนัสแล้วก็มีญาณสัมปยุตโยมจะได้บุญมากเขาพูดงี้ปุ๊บว่าเขาทำเองเลยครับแล้วก็ก่อนจะถวายทานนะสมาถึงพระรัตนตรัยและสมาทานเองเลยเนี่ยจะเข้มแข็งเนี่ยทำแล้วทำท่าต่อไปเนี่ยโยมคือพระไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ม้วนศีลอย่างเดียวสมาทานศีลแล้วก็เราก็สรุปศีลให้ใช้ได้เลยจ้ะครับเนี่ยผมก็พยายามพูดให้เขาเห็นด้วยหรือว่ามีเหตุผลที่คิดตามก็ว่าเพราะว่าโยมบางคนเป็นชาวพุทธแต่จริงเนี่ยพอให้ว่าศีล5เนี่ยด้วยตนเองว่าไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็บอกว่าให้โยมเต็มใจที่จะรับดีกว่าอย่าให้ฝ่าอย่าให้ข่มอะไรยัดเยียดให้เลยอะไรเงี้ยฝืนว่าตามคนไหนไม่อยากรับก็จะไม่ต้องรับอะไรเงี้ยโยมจะมาทานเองบางคนไม่กล้าว่าครับเพราะพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดตามไม่ได้ครับครับครับขอโอกาสเห็นด้วยนะอาจารย์ครับขอโอกาสทำอาหารสักหน่อยนะครับกับท่านพระอาจารย์คือพระภิกษุสงฆ์เนี่ยปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาแล้วการปฏิบัติมรรคองค์8เพื่อมรรคผลนิพพานเนี่ยครับดังนั้นการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ทานเนี่ยท่านอาจารย์มีความเห็นยังไงอะไรไม่ฮะไม่จะเป็นการจะปฏิบัติเข้าสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยของพระเนี่ยมีแค่ศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องบำเพ็ญทานดังนั้นเรื่องการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทานเนี่ยการทำทานเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน
การพอเหตุปัจจัยการเข้าถึงนิพพานเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติใช่ไหมฮะใช่ครับตกลงเป็นไงครับอาจารย์ผมยังชอบในสมณสูตรอยู่นะครับว่าคนให้ทานกับคนไม่ให้ทานเนี่ยมีความดีแตกต่างกันนะเมื่อเทียบกับผลที่จะได้รับนะแต่ว่าถ้ามุ่งภาวนาสัพพทาวิปัสสนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ทานนะครับแต่เมื่อท่านคิดว่าชาตินี้ดูท่าจะไม่บรรลุเตรียมเสบียงไว้ก็ไม่เสียหายครับให้ทานไปมีโอกาสให้ก็ให้ครับมีโอกาสให้เราพึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยของถึงพร้อมด้วยคนรับเนี่ยก็ถวายไปนะครับมีโอกาสทำก็ทำแต่ถ้าไม่บรรลุก็ยังน้อยก็เป็นเสบียงเดินทางไกลแต่ผมชอบใจอาจารย์ที่ว่าไปนอกเรื่องนิดนึงนะที่ไปเยี่ยมโยมนะด้วยจิตอนุเคราะห์บางทีต้องนึกถึงพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ไปโปรดอลวกะยักษ์นะครับโดนด่ามาทั้งคืนนะครับโดนด่าตำหนิมาพระองค์ก็กรุณาเพื่อจะให้เขาได้ประโยชน์บรรลุมรรคผลนิพพานใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ตัวเองก็ต้องยอมโดนด่าตอนหลังเขาก็ได้ดีแต่ถ้าเราอาศัยปฏิปทาของพระพุทธองค์แล้วเดินตามนี้ก็ดีครับอาจารย์มีประโยชน์เยอะเลยไอ้อย่างน้อยให้ชี้ทางสวรรค์ให้เขาก็ยังดีนี่ก็ตอบคำถามที่ท่านอาวุโสถามมานะครับการให้ทานควรทำอย่างยิ่งเพราะการให้ทานท่านจะมีลำดับขั้นของการให้ทานให้ทานเพื่ออะไรสุดท้ายการให้ทานที่มีการปรุงแต่งจิตจะเป็นทานที่มีอานิสงส์มากการให้ทานเนี่ยปรับปรุงตกแต่งจิตก็คือการให้ทานเพื่อเป็นบาดฐานในการเจริญสมถะและวิปัสสนาบุคคลผู้ให้ทานอยู่บ่อยๆเนืองๆจิตเขาจะอ่อนโคลนในการเจริญกุศลที่ยิ่งขึ้นไปยกตัวอย่างอานิสงส์ของการให้ทานของอุบาสกนะครับอานิสงส์ข้อหนึ่งคือบุคคลผู้ให้ทานเนี่ยย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ธรรมของคฤหัสถ์ท่านอธิบายในคาถาว่าได้แก่ศีล5มันจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่การรักษาศีลฉะนั้นการที่พระภิกษุจะมีการรักษาศีลได้บริบูรณ์การที่จะเจริญวิปัสสนาไปบรรลุมรรคผลตามแนวของวิสุทธิ7นะฮะศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิเป็นต้นไปจนถึงญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยศีลวิสุทธิถ้าหากว่ามีทานเป็นปัจจัยเกื้อกูลก็จะทำให้ศีลหมดจดได้ง่ายมันจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลแบบนี้นะฮะฉะนั้นถ้าระหว่างการให้ทานกับไม่ให้ทานเนี่ยการให้ทานก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำโดยเฉพาะในเรื่องของสารานิยธรรมด้วยแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำฮะมันจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่ตัวเราเองด้วยแก่เพื่อนสาธมิกด้วยเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติมันจะมีสัปปายะหลายประการนะครับหนึ่งในนั้นก็คือต้องมีอาหารนะฮะที่สัปปายะนั้นการที่เราได้นำอาหารบิณฑบาตไปให้กับบุคคลอื่นถ้าเขาได้อาหารที่สัปปายะมันก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่ผู้ปฏิบัติเราเองก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราให้ทานแก่บุคคลอื่นถ้าเรารู้ว่าทานที่เราให้นั้นน่ะมันเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นบรรลุมรรคผลและเราก็นึกถึงในฐานะเป็นจาคานุสติมันก็เป็นกรรมฐานหมวดหนึ่งนะฮะฉะนั้นอย่าคิดเพียงแค่ว่าทานให้แล้วก็จบมันสามารถเป็นกรรมฐานในหมวดอนุสติได้เนี่ยมันปัจจัยเกื้อกูลแก่การเจริญกุศลถ้าว่าอย่างไหนดีกว่ากันก็ควรให้ทานเนี่ยดีแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช่อยู่ในฐานะที่ให้เราก็เจริญศีลเจริญสมาธิไปเลยนะครับต่อไปก็จะให้โอกาสครับทำไมถึงไม่กล่าวถึงว่าให้ทานกับพระโพธิสัตว์ว่ามีอนิสงส์ยังไงบ้างครับให้ทานกับพระโพธิสัตว์กับให้ทานกับบุคคลทั่วไปก็อยู่ที่ว่าพระโพธิสัตว์นั้นเป็นใครฮะก็ต้องเป็นปุถุชนใช่ฮะก็อยู่ในฐานะว่าเป็นปุถุชนผู้มีศีลหรือเป็นผู้ที่บวชภายนอกศาสนาที่ปราศจากราคะบางครั้งพระโพธิสัตว์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยฮะก็อยู่ในให้สัตว์ให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานนี้นะฮะมีไหมครับพระโพธิสัตว์เป็นปุถุชนผู้ทุศีลเคยได้ยินพระโพธิสัตว์เป็นโจรไหมฮะไม่โจรครับขี้เมาเป็นเล่นงานคนอื่นก็อยู่ที่ว่าในอัตภาพชาตินั้นของพระโพธิสัตว์เป็นอะไรแล้วก็เทียบเคียงกับปาติปุคคลิกทานนะครับเป็นนักเลงสุราก็มีครับชาติก็เป็นอะไรเป็นนักเลงผู้มีกำลังอ่ะคนหนึ่งแกไม่เชื่อแกก็เลยฟาดสลังดอกเลยนะตอนหลังตัวเองก็มาปวดหลังอันนี้ก็ท่านก็เป็นนะครับมีอยู่ข้อเดียวตอนนั้นที่ไม่ผิดศีลก็คือสัจวาจาใช่ไหมท่านจะไม่ผิดเลยส่วนข้อ1 2 3 5น่ะผิดเหมือนกันครับหลังจากได้รับพุทธพยากรตรงมุสาวาทคือมุสาวาทประเภทหักรานประโยชน์ของคนอื่นไม่ทำนะฮะแต่ถ้าพูดให้คนอื่นหลงเชื่อนี่ทำอยู่นะ
เวลาที่เป็นลิงใช่ไหมกระโดดลงไปในน้ำกระโดดลงไปเพื่อที่ไปหากินที่อื่นจระเข้มันดักรออยู่จะกินหัวใจลิงพอบอกว่าจะกินหัวใจลิงก็ชี้ไปที่ไอ้ต้นมะเดื่อว่าโอ้เสียดายนะหัวใจฝากไว้อยู่ที่นู่นแสดงว่าแบบนี้ก็พูดนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้หักรานประโยชน์ของจระเข้เนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นแม้กระทั่งว่าเราจะกระโดดเราก็จะกระโดดจริงๆกระโดดก็กระโดดจริงๆกระโดดจริงแต่ว่าธรรมชาติของจระเข้เนี่ยพออ้าปากจะหลับตาท่านก็กระโดดเหยียบหัวจระเข้แล้วกระโดดแผลวไปเกี่ยวกับเรื่องของขอโอกาสนะครับขอโอกาสเลยครับอาจารย์พูดถึงเรื่องฐานเมื่อกี้นี่อยากให้อธิบายเรื่องนี้หน่อยบางทีไม่ค่อยเข้าใจที่มีในพระสูตรสูตรหนึ่งที่ท่านบอกว่าถึงไตรสรณคมแล้วก็ให้ทานให้ทาน5ชนิดที่ห้วงแห่งบุญท่านกล่าวถึงทาน5ชนิดก็คือศีล5ใช่ไหมครับก็เผื่อจะได้ประโยชน์กับผู้ที่ฟังคือทานเกี่ยวเรื่องของทานให้เป็นมหาทานนี่ก็ศีลที่เว้นจากเวรภัย5ประการนะฮะถ้าในฐานะว่าให้ชีวิตคนอื่นก็ชื่อว่าเป็นมหาทานแต่ก็จัดอยู่ในศีลนะฮะอาจารย์ครับแต่พูดในฐานะว่าเป็นการเว้นจากการเบียดเบียนคนอื่นถ้าสงเคราะห์โดยทานก็เป็นจัดเป็นมหาทานนะครับนี่ไปอ่านเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะอยู่ในพระสูตรติกาธิบาตก็มีฮะทานทันตกูฏสูตรก็มีฮะเกี่ยวกับเรื่องของทานธรรมทานพวกนี้ครับโอกาสเสริมเรื่องการบำเพ็ญบารมีที่บอกว่าสำหรับภิกษุนั้นไม่ได้กล่าวถึงทานไว้แต่ผมนึกถึงตอนในเวลาเทียบการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าโพธิสัตว์แล้วก็สาวกใช่ไหมครับพุทธเจ้า30พระปัจเจ20ใช่ไหมแล้วก็อย่างเรานี่เขาเรียกว่าอะไรสาวกธรรมดาเหรอหรือไม่ใช่สาวกบำเพ็ญแค่ทัสสะบารมีก็คือบารมี10ถ้าเอาตรงนี้มาจับมันก็ฐานนี่ยังไงก็ขาดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับครับผู้ที่อยากเป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมี10ถึง3ครั้งที่ว่าเป็นชั้นไปใช่ไหมครับชั้นธรรมดาชั้นอุปะชั้นปรมัตถ์ส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น20ขาดปรมัตถ์ไปใช่ไหมครับก็เหลือ20ชั้นปกติสาวกก็เหลือแค่10ถ้าเอาบารมี10มาจับตรงนี้ก็ขึ้นต้นด้วยทานเหมือนกันเนาะทานศีลเนปันวิขาสะอะเมอุตัวย่อนะครับขอเสริมไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวให้ท่านพระอาจารย์ได้อ่านให้จบสูตรหน่อยนะครับที่จบไปทั้ง14อย่างเนี่ยเป็นปาติบุคลิกทานทานที่ให้เฉพาะเจาะจงบุคคลนะครับต่อไปมาดูการถวายทานในสงฆ์7ประการอานนท์ก็ทักษิณาที่ถวายในสงฆ์7ประการนี้ทักษิณาที่ถวายในสงฆ์7ประการเป็นอย่างไรคือ1บุคคลถวายทานในสงฆ์2ฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่1 2เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วบุคคลถวายทานในสงฆ์2ฝ่ายนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่2 3บุคคลถวายทานในภิกษุสงฆ์เอาเป็นว่าฝ่ายเดียวนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่3 4บุคคลถวายทานในภิกษุณีสงฆ์เป็นทักษิณาทานทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่4 5บุคคลเพียงสงฆ์ว่าขอท่านจงให้ภิกษุและภิกษุณีจำนวนเท่านี้แก่ข้าพเจ้าเจาะจงจากสงฆ์แล้วถวายทานนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่5 6บุคคลเพียงสงฆ์ว่าขอท่านจงให้ภิกษุจำนวนเท่านี้แก่ข้าพเจ้าเจาะจงจากสงฆ์แล้วถวายทานนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่6 7บุคคลเพียงสงฆ์ว่าขอท่านจงให้ภิกษุณีจำนวนเท่านี้แก่ข้าพเจ้าเจาะจงจากสงฆ์แล้วถวายทานนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่7อานนท์ก็ในอนาคตการจักมีภิกษุโคตรภูภิกษุมีผ้ากาสาวพัดพันคอเป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามชนทั้งหลายจักถวายทานเจาะจงสงฆ์ได้ในภิกษุทุศีลเหล่านั้นแม้ในเวลานั้นเราก็ยังกล่าวทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ว่ามีอานิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าไม่กล่าวปาติบุคลิกทานว่ามีผลมากกว่าท
ทักษิณาที่ถวายในสงฆ์โดยปริยายรายๆเลยมนต์จันทร์ครับมนต์เอาให้จบเลยเนาะเพราะเวลาจำกัดอานนท์ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาของการทำบุญ4ประการนี้ทักษิณาแห่งความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา4ประการอะไรบ้าง1ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกคือผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกคือผู้รับ2ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก3ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและก็ปฏิฆาหก4ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและก็ปฏิฆาหกทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมปฏิฆาหกเป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างนี้ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างไรคือทายกบางคนในโลกนี้ทุศีลมีธรรมเลวทรามปฏิฆาหกเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างนี้ทักษิณาไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและก็ปฏิฆาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามและปฏิฆาหกก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและก็ปฏิฆาหกเป็นอย่างนี้ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งทายกและก็ปฏิฆาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมและก็ปฏิฆาหกก็เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและก็ปฏิฆาหกเป็นอย่างนี้อานนท์ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา4ประการนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์อื่นอีกต่อไปว่าผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยชอบธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมอันโอฬารให้ทานในชนผู้ทุศีลทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬารให้ทานในชนผู้มีศีลทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่ชอบธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬารให้ทานในชนผู้ทุศีลเราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลอันไพบูลย์ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬารให้ทานในชนผู้มีศีลเรากล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลอันไพบูลย์ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬารให้ทานในชนผู้มีศีลเรากล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลอันไพบูลย์ผู้ใดปราศจากราคะแล้วได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬารให้ทานในท่านผู้ปราศจากราคะเรากล่าวว่าทานของผู้นั้นนั่นแหละว่าเลิศกว่าอมิสทานทั้งหลายดังนี้แลจบทักขิณาพังกสุตสาธุสาธุสาธุนี่ก็กล่าวถึงสังฆทานมีอยู่ด้วยกัน7ประการนะครับก็คือถวายทานแก่สงฆ์2ฝ่ายมีพุทธเจ้าเป็นประมุขในที่นี้ก็จะอ่านข้อความที่ท่านแสดงไว้ในอัตถกถานะครับว่าถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยจะถวายทานแก่สงฆ์สองฝ่ายมีพุทธเจ้าเป็นประมุขได้หรือไม่ท่านก็ตอบว่าอาจอย่างไรก็คือพึงตั้งพระพุทธรูปที่มีพระธาตุในฐานะประมุขของสงฆ์สองฝ่ายในอาสนะวางตั้งถวายวัตถุทั้งหมดมีทักขิโนทกเป็นต้นแด่พระศาสดาก่อนแล้วถวายแด่พระสงฆ์สองฝ่ายฉะนั้นตามที่พระอาจารย์ปราโมทกล่าวในตอนต้นว่ามีการถวายทานแก่พระเจ้าแล้วก็ถวายทานที่พระเจ้านั่นแหละแล้วก็ลาที่ว่าเสสังมังกลังยาจามิเนี่ยลามาแล้วก็ตนเองก็ฉันอย่างนี้ก็ไม่ตรงตามแบบนะฮะถ้าหากว่าใครก็ตามจะถวายทานแก่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องมีการถวายเหมือนอย่างที่ได้จัดเตรียมถวายอย่างดีนะทานเป็นอันชื่อว่าถวายแก่สงฆ์สองฝ่ายมีพระเจ้าเป็นประมุขอย่างเมืองไทยของเราก็จะเป็นแบบนั้นแต่ชื่อว่าถวายทานแก่สงฆ์สองฝ่ายมีพระเจ้าเป็นประมุขไหมครับเมืองไทย
ไม่ชื่อนะเพราะไม่มีภิกษุณีนะครับทีนี้ท่านก็ถามอีกว่าในพระสงฆ์สองฝ่ายนั้นทานใดถวายพระศาสดาทานนั้นพึงทำอย่างไรเนี่ยผมก็จะมักจะแนะนำญาติโยมที่นำอาหารไปถวายพระพุทธนะฮะก็คือให้เขาทำข้อวัดทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาทำความสะอาดในบริเวณนั้นก่อนที่จะนำอาหารไปรับประทานกันท่านก็กล่าวว่าทานที่ถวายแก่พระศาสดานั้นก็พึงถวายแก่ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยวัดผู้ปฏิบัติพระศาสดาด้วยว่าทรัพย์อันเป็นของบิดาย่อมถึงแก่บุตรนั้นเวลาที่พระภิกษุรูปใดก็ตามที่ดูแลปฏิบัติทำความสะอาดพระพุทธรูปสถานที่ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับทานที่เขาถวายแก่พระศาสดาก็ควรแก่ภิกษุผู้ประพฤติวัดทีนี้เกี่ยวกับการถวายทานในสงฆ์ในที่นี้ก็มีการพูดถึงโคตรภูสงฆ์นะครับนี่ท่านก็อธิบายคำว่าโคตรภูน่ะสั่งว่าโคตรเท่านั้นจะเรียกว่าสงฆ์ก็สักว่าโคตรคือตามเป็นหน่อเป็นแนวเป็นเชื้อสายของพระสงฆ์เท่านั้นอธิบายว่าเป็นสำนักแต่ชื่อนะครับเรียกว่าโคตรภูสงฆ์เรียกว่าสงฆ์ก็สักแต่ว่าชื่อเท่านั้นที่ว่ามีผ้ากาสาวะผ้ากาสาวะพันคอก็คือนำผ้ากาสาวะมาพันคอไม่ได้มานุ่งมาห่มนะครับได้ยินว่าภิกษุเหล่านั้นพันผ้ากาสาวะผืนหนึ่งที่มือหรือที่คอเที่ยวไปเอามาพันแขนเอาผ้ามาพันแขนมาผ้ามาพันคอแล้วก็เที่ยวจาริกไปก็ประตูบ้านแม้กรรมมีบุตรภรรยากสิกรรมและวณิชกรรมเป็นต้นทั้งหลายของภิกษุผู้ทุศีลเหล่านั้นก็จักเป็นปกติทีเดียวคือมีครอบครัวนะครับเป็นพระนี่แหละมีครอบครัวมีการทำมาหากินมีการทำไร่ไถนานะครับไม่รู้ว่าเวลาที่โยมมานิมนต์ไปรับสังฆทานจะต้องให้แม่บ้านจัดคิวหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจนะฮะทีนี้แต่ท่านตรัสว่าสงฆ์ทุศีลนั้นไม่มีคือทำไมจึงแนะนำให้ถวายทานแก่สงฆ์เพราะว่าสงฆ์ชื่อว่าทุศีลไม่มีแต่ถ้าเป็นภิกษุกอภิกษุขอภิกษุรูปนั้นรูปนี้เนี่ยที่ทุศีลมีนะฮะแต่เมื่อกล่าวโดยรวมว่าสงฆ์แล้วเนี่ยสงฆ์ในทุศีลไม่มีเพราะคงไม่มีภิกษุรูปใดทั้งหมดในโลกนะฮะที่ทำผิดศีลเหมือนกันหมดใช่ไหมฮะก็คงจะมีผู้ประพฤติปฏิบัติชอบรูปใดรูปหนึ่งหรือหลายๆรูปนะฮะที่เป็นผู้มีศีลสงฆ์ตรงนี้หมายอริยสงฆ์ป่ะครับที่สมบูรณ์ด้วยศีลกับทิฏฐิเพราะนั้นจะถวายถึงจะเป็นยี่ห้อยูนิฟอร์มว่าเนี่ยเป็นเครื่องหมายของพระนะแต่ก็ให้ทำบุญกับท่านผู้นี้แล้วก็มุ่งอริยสงฆ์อย่างนี้หรือเปล่าครับในคงไม่ได้กล่าวถึงอริยสงฆ์นะครับเพราะว่าสงฆ์ในสังฆทาน7ประการเนี่ยก็มีทั้งภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์ที่กล่าวรวมๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับต้องเป็นพระอริยะโดยส่วนเดียวเพราะท่านจะอธิบายในตอนหลังแม้ว่าให้ทานแก่สงฆ์ที่เป็นปุถุชนก็มีอานิสงส์กว่าให้ทานแก่พระอริยบุคคลนะครับฉะนั้นในที่นี้คำว่าสงฆ์คือกล่าวรวมๆนะฮะไม่ได้กล่าวว่าภิกษุรูปนั้นจะต้องเป็นพระอริยบุคคลจะเป็นปุถุชนหรือเป็นใครก็แล้วแต่นะครับทีนี้ท่านบอกว่าการให้ทานแก่สงฆ์เนี่ยมันจะยากยงตรงที่ว่าพิอะไรฮะขอกราบอาจารย์ครับคือมีสูตรหนึ่งที่ท่านบอกว่าถวายทานแล้วท่านน้อมไปในพระอริยสงฆ์มีจริงครับครับที่ว่าสองพี่น้องน่ะไปนะพี่ชื่อสุพัฒนาน้องชื่อจุลสุพัฒนาแหละผมจำชื่อไม่แม่นนะครับครับเห็นว่าพี่สาวมีอยู่อยู่ในวิมานวัตถุนี่ก็มีฮะใช่ใช่ใช่แน่แต่กระถาเนี่ยอธิบายว่าคือถวายสงฆ์คือน้อมจะในพระอริยสงฆ์ครับตรงนั้นนะครับอาจารย์ครับในนั้นก็มีอุบาสิกาเนี่ยจะถวายทานแก่พระเถระพระเถระแนะนำเลยให้ถวายทานในสงฆ์จะได้มีอานิสงส์มากแต่ในที่นี้นะฮะท่านกล่าวแบบรวมๆไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นพระอริยบุคคลยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการทำความยำเกรงในสงฆ์ฉะนั้นเวลาที่ใครก็แล้วแต่จะถวายทานแก่สงฆ์สำคัญตรงที่ว่าของนั้นต้องเจาะจงสงฆ์ผมเคยเจอนะฮะโยมไปที่วัดถามหลวงพ่อเจ้าวาดอยู่ไหมไม่อยู่โยมไปโรงพยาบาลโยมจะมาทำอะไรถวายสังฆทานพอบอกว่าเจ้าวาดไม่อยู่เท่านั้นนะหิ้วของกลับเลยฮะอย่างนี้แสดงว่าเขาไม่ได้เจาะจงสงฆ์นะเจาะจงเจ้าอาวาสเพียงแต่บอกว่าจะมาถวายสังฆทานเฉยๆฉะนั้นเราควรแนะนำญาติโยมทั้งหลายว่าเจาะจงสงฆ์ก็คือไม่ได้เจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดนี่สำคัญนะฮะประการที่สองทำความยำเกรงในสงฆ์
การทำความยำเกรงในสงฆ์ก็คือเมื่อตั้งใจจะถวายสงฆ์ก่อนหน้าที่จะถวายนั้นน่ะไม่ได้มุ่งไปที่พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดถ้าเกิดว่าภิกษุรูปหนึ่งรูปใดมารับก็ตามสามารถวางใจเป็นปกติมีความเคารพในสงฆ์เหมือนอย่างที่ตั้งใจตอนแรกนี่ชื่อว่ามีความยำเกรงในสงฆ์แต่ถ้าหากว่ามีพระภิกษุที่ตนชอบพอมารับทายธรรมในครั้งนั้นเกิดดีใจขึ้นมาว่าวันนี้อาจารย์มารับเองเลยอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่ทำความยำเกรงในสงฆ์นะฮะหรือแม้แต่มีสำเนรเป็นตัวแทนมารับแล้วก็เกิดเสียใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้พระอยู่เยอะแยะวัดนี้พระอยู่เยอะแยะทำไมให้สำเนรมารับและเกิดความเสียใจอย่างนี้ไม่ชื่อว่าทำความยำเกรงในสงฆ์ฉะนั้นการทำความยำเกรงในสงฆ์นี้ก็สำคัญขอยกตัวอย่างอุบาสกท่านหนึ่งนะครับที่มีความยำเกรงในสงฆ์เพื่อที่จะได้เห็นว่าสงฆ์ที่ถวายหรือภิกษุที่มารับนั้นเป็นผู้มีศีลหรือไม่มีศีลอย่างไรและจะมีการวางใจอย่างไรนะครับได้ยินว่าพวกอุบาสกชาวสมุทรฝั่งโน้นกระทำอย่างนี้อุบาสกนั้นคนหนึ่งเป็นเจ้าของวัดเป็นกุฎุมพีเจาะจงจากสงฆ์ว่าเราจะถวายทักษิณาที่ถึงสงฆ์จึงเรียนว่าขอท่านจงให้ภิกษุรูปหนึ่งอันนี้ก็อยู่ในสังฆทานจำนวนในสังฆทานประเภทหนึ่งคือไปแจ้งว่าขอให้มีภิกษุรูปหนึ่งจากสงฆ์มารับธรรมนะมารับทายธรรมในชื่อว่าสังฆทานเหมือนกันนะฮะอุบาสกนั้นได้ภิกษุทุศีลรูปหนึ่งพาไปสู่สถานที่นั่งปูอาสนะผูกเพดานเบื้องบนบูชาด้วยของหอมธูปและดอกไม้ล้างเท้าทาด้วยน้ำมันถวายทายทานถวายทายธรรมด้วยความยำเกรงในสงฆ์ดุจทำความนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าอุบาสกท่านนี้รู้นะฮะว่าภิกษุนี้ทุศีลก็แกเป็นเจ้าของวัดแกรู้ว่าพระนี่เป็นยังไงดีหรือไม่ดียังไงแกรู้แต่ว่าวันนี้เนี่ยวาระในการถวายสงฆ์เนี่ยมาถึงภิกษุรูปนี้ถ้าเกิดว่าโยมต้องการถวายทานแก่สงฆ์และรู้ว่าพระภิกษุที่มารับต้องอาบัติปราชิกเนี่ยจะวางใจได้ไหมเนี่ยดูอุบาสกท่านนี้เป็นอุทาหรณ์นะฮะท่านวางใจแบบปกติเลยนะฮะไม่ได้เกิดความเสียอกเสียใจแต่อย่างไรปรนิบัติดูแลอุปถากพระภิกษุรูปนั้นเหมือนกับทำกับพระผู้มีพระภาคทีนี้พอภิกษุรูปนั้นน่ะฉันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ภายหลังก็กลับมายืมจอบมีกิจที่จะต้องทำต้องอาศัยจอบนะมายืมจอบภายหลังจากที่กลับไปวัดแล้วก็กลับมาหาอุบาสกอุบาสกก็นั่งเฉยบอกว่าอุบาสกยืมจอบหน่อยไม่ลุกไปนะไม่ได้กราบไม่ได้ไหว้นะเอาขาเนี่ยเขี่ยจอบให้เอ้าเอาไปวันนั้นมายืมจอบใช่ไหมเอาไปเหตุการณ์ตอนเช้ากับเหตุการณ์หลังจากที่ฉันเสร็จแล้วเนี่ยมันพลิกกลับหน้ากลับหลังเนี่ยตอนเช้าทำไมดูแลปรนิบัติอย่างดีทำไมตอนนี้เนี่ยไม่มีแม้แต่อาจาระข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีต่อพระรูปนี้เลยแกก็บอกว่าแน่นายความยำเกรงนั้นมีต่อสงฆ์ตอนเช้าเนี่ยผมยำเกรงต่อสงฆ์นะเนี่ยไม่มีแก่ภิกษุนั้นหมายความว่าในตอนนั้นไม่ได้คิดว่าภิกษุนี้ทุศีลแต่ภิกษุนี้เป็นตัวแทนของสงฆ์ก็เลยปฏิบัติอย่างดีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมให้ภิกษุผู้ทุศีลยืมจอบก็ไม่จำเป็นต้องไปแสดงความเคารพก็เขี่ยเอาเท้าเขี่ยจอบให้เป็นการเตือนว่าท่านผมรู้นะท่านเป็นยังไงเนี่ยท่านต้องสำรวมระวังนะที่มาตรงคำถามของท่านที่ถามนะหลวงพ่อโสที่ถามว่าถวายทานแก่สงฆ์ในยุคไหนสมัยไหนเนี่ยมีผลมีอานิสงส์มากกว่ากันท่านอาตาข้อความที่กล่าวว่าดูก่อนอนนท์แต่ว่าเราไม่กล่าวปาติปุคลิกทานว่ามีผลมากกว่าทักษิณาที่ถึงแล้วแก่สงฆ์โดยประการใดๆและก็มีการยกพระสงฆ์แต่ละยุคแต่ละสมัยมากล่าวนะครับว่าสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีอยู่สงฆ์ปัจจุบันนี้ก็มีอยู่สงฆ์ซึ่งมีภิกษุมีผ้ากาสาวะพันคอในอนาคตก็มีอยู่การถวายทานแก่สงฆ์น่ะมีอานิสงส์มากไม่ว่าจะเป็นการถวายทานแก่สงฆ์ที่มีพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่ก็ตามถวายทานแก่สงฆ์ณปัจจุบันนี้ที่ยังไม่มีผ้าภิกษุที่มีผ้าพันคอก็ตามก็ชื่อว่ามีอานิสงส์แต่ว่าสงฆ์ที่มีพุทธเจ้าเป็นประมุขไม่พึงนำเข้าไปกับสงฆ์ในปัจจุบันนี้ความแตกต่างกันคือมีอานิสงส์มากก็จริงแต่มันเอามาเทียบกันไม่ได้ในยุคที่มีพุทธเจ้าเป็นประมุขมีพระอรหันต์อยู่มากมายก็ต้องมีอานิสงส์มากกว่าณปัจจุบัน
สงฆ์ในปัจจุบันนี้ก็ไม่พึงนำเข้าไปกับสงฆ์ซึ่งมีผ้ากาสาวะพันคอในอนาคตพึงกล่าวตามสมัยนั้นเท่านั้นหมายความว่าเวลาที่จะกล่าวว่าถวายทานแก่สงฆ์มีอานิสงส์มากก็ให้กล่าวเฉพาะว่าเทียบเคียงเฉพาะปัจจุบันณปัจจุบันนั้นไม่ได้หมายความว่าให้ทานแก่สงฆ์ที่มีภิกษุมีผ้ากาสาวะพันคอจะมีอานิสงส์มากเหมือนกับถวายทานแก่พระสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุขอย่าไปเข้าใจแบบนั้นแต่ให้เข้าใจว่าถวายทานแก่สงฆ์มีอานิสงส์มากแต่อานิสงส์ไม่ได้ทัดเทียมกันจะเป็นลักษณะนี้นะฮะก็สมณปุถุชนซึ่งนำไปเฉพาะจากสงฆ์นะเมื่อถวายทานแก่ปุถุชนที่นำไปเฉพาะจากสงฆ์เมื่อบุคคลอาจทำความยำเกรงในสงฆ์ทานที่ให้ในสำนักผู้ปุถุชนมีผลมากกว่าแก่การให้ทานแก่ปาติปุคคลิทานที่เป็นพระโสดาบันนะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความยำเกรงในสงฆ์ที่มีขึ้นเป็นไปนะครับว่ามีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานแก่บุคคลผู้เป็นพระอริยบุคคลที่เป็นปาติกปุคคลิกทานนั้นเกี่ยวกับเรื่องของทักษิณาที่ถวายแก่สงฆ์ก็มีอานิสงส์มากแต่ถึงกระนั้นเมื่อเทียบกับการให้ทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะเทียบกันได้นะครับก็นิมนต์ท่านอาจารย์ได้กล่าวสรุปในตอนทิ้งท้ายสักนิดนึงครับระหว่างท่านพระสารีบุตรถวายทานกับพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าถวายทานกับพระสารีบุตรใครได้บุญมากกว่าครับขอโอกาสอาจารย์ครับเป็นกิริยาใช่ไหมครับไม่มีใครได้บุญหรอกแต่ว่าถ้าพูดถึงผลของบุญนะครับนี่พูดถึงว่าถ้าเป็นกิริยานะโดยทั่วไปก็อยากจะรู้ปริมาณคือมีข้อความตอนท้ายที่ในคาถาสรุปว่าพระคีนาศพให้ทานท่านอาจารย์ก็เลยนำมาถามในตอนท้ายใครได้บุญมากกว่านะครับระหว่างพระพุทธเจ้าเนี่ยถวายทานกับพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรถวายทานกับพระพุทธเจ้าถ้าเป็นใครได้บุญมากกว่าถ้าเป็นผมตอบแบบไม่ดูอรรถกถาผมก็ตอบว่าการที่พระสารีบุตรให้ทานแก่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะมีผลมากมีผลมากมีอานิสงส์มากครับแต่ตรงนี้ท่านแต่ท่านอาจารย์มีข้อความในอรรถกถาท่านบอกว่าให้ฟังนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยถวายทานกับพระสารีบุตรได้บุญมากกว่าเพราะบุญนับที่ไหนครับนับที่ญาณสัมปยุตใช่ไหมในบรรดาคนที่มีปัญญามากไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพระเจ้าถึงได้บุญมากอันนี้ครับใช่ใช่ถามแล้วครับไม่งั้นผมก็ตอบเองไม่ได้เหมือนกันคือตอนที่เรียนอยู่ที่มูลนิธิแนบฮะโยมอาจารย์สมพรถามแบบนี้แหละผมก็ตอบว่าพระสารีบุตรนั่นแหละเพราะว่าเราก็ฟังมาตามลำดับใช่ไหมฮะว่าเราก็จับตรงที่ปฏิฆาหกผู้รับไม่มีใครเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นพระสารีบุตรให้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีอานิสงส์มากแต่ในคาถาเฉลยว่าคนที่รู้วิธีการในการทำให้บุญเกิดขึ้นไม่มีใครเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นการวางใจในฐานะที่เป็นผู้ให้เนี่ยเป็นอย่างไรในผู้รับเป็นอย่างไรเนี่ยพระองค์ก็จะมีพระญาณรู้ได้นั้นในอรรถกถาจึงไขมาว่าการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทานกับพระสารีบุตรเถระนี่แหละมีอานิสงส์มากว่าโดยอานิสงส์แต่ตามที่เราเข้าใจก็คือว่าการทำบุญของพระขีณาศพสักแต่เรียกว่าบุญเท่านั้นแต่ว่าอาการที่สำเร็จลงไปเนี่ยเป็นเพียงอาการที่ให้สำเร็จการกระทำแต่ไม่ได้เป็นบุญตามที่เราครับที่ว่าจะส่งผลเป็นวิบากนะครับเป็นเพียงแต่สักว่ากิริยาขออีกนิดนึงนะอาจารย์ครับครับคือตรงนี้ถ้าเราจะสรุปว่าการถวายสังฆทานเนี่ยมันต้องมีใจน้อมไปในพระอริยสงฆ์ด้วยโดยอาศัยคำว่าเพราะชื่อว่าสงฆ์ที่ทุศีลเนี่ยไม่มีที่ตอนข้อตรภูสงฆ์น่ะทุศีลกันหมดแล้วนี่เขาถ้าเขาไม่ได้น้อมใจในพระอริยสงฆ์น้อมใจไปในหมู่คณะเหล่านั้นน่ะมันก็มีแต่คนทุศีลนะครับอาจารย์เพราะอาศัยคำว่าชื่อว่าสงฆ์ที่ทุศีลเนี่ยไม่มีก็แสดงว่าเขาน้อมใจในพระอริยสงฆ์อย่างเงี้ยจะสรุปมีหน้าไหมครับครับกับตามความเข้าใจผมเข้าใจอย่างนั้นแหละครับเพราะสงฆ์ที่ทุศีลไม่มีสงฆ์ที่ทุศีลไม่มีก็คืออริยสงฆ์ที่สมบูรณ์ด้วยศีลกับทิฏฐิและนั้นยังไงก็ไม่ทุศีลและถ้าเกิดว่าโยมเขาน้อมใจไปนั่งกล่าวแบบนั้นแล้วเราไม่ใช่เป็นพระอริยสงฆ์เราจะฉันได้ไหมฮะก็เขาถวายของเราตอนนั้นนะครับแต่คือเหมือนกับเราจะให้ของกับโรงเรียนใช่ไหมครับก็มีตัวแทนแต่ว่าเจตนาของเราเนี่ยให้กับโรงเรียนแต่มีคนมารับ2คนเป็นตัวแทนของโรงเรียนผมว่าน่าจะได้อาจารย์นะแต่เราไม่ฉันอาจารย์เพลินบอกว่า
ทียบเคียงเมื่อสักครู่ที่ผมอธิบายไปว่าสงฆ์ทุกศีลไม่มีเพราะว่าคงจะไม่มีพระภิกษุทุกรูปทำผิดศีลอาจารย์เพิงก็ยกในโคตภูสงฆ์มีลูกมีเมียกันหมดแล้วไม่มีหรอกที่ไม่ทุศีลนะก็เลยคงจะเป็นการน้อมไปในอันที่จะถวายพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์นะครับอันนี้ก็สามารถเทียบเคียงกับพระเถระที่ท่านแนะนำให้พัฒนาพระนางพัฒนาได้ถวายทานนะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับผมก็เคยอ่านเจอเลยมา4นาทีแล้วนะฮะครับขอโอกาสนิดนึงครับเคยอ่านเจอในหนังสือแล้วก็เคยได้ฟังมาว่าการที่โยมกล่าวคำถวายสังฆทานใช่ไหมครับอิมานิมยังพันเตเป็นต้นเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าโยมไม่รู้คุณของพระรัตนตรัยเลยแล้วก็ไม่ได้น้อมระลึกถึงคุณของพระอริยะคำกล่าวนั้นน่ะก็ไม่ชื่อว่าเป็นการทำถวายสังฆทานอันนี้จริงหรือเปล่าครับคือคนที่จะเป็นการทำเป็นสังฆทานได้เนี่ยต้องรู้คุณของพระรัตนตรัยแล้วก็ต้องน้อมระลึกถึงคุณของพระอริยะเจ้าด้วยครับถึงจะเป็นสังฆทานคือถ้าหากว่าเขากล่าวคำถวายสังฆทานก็ชื่อว่าเป็นสังฆทานนะอย่างเช่นว่าโยมมากล่าวคำถวายสังฆทานเนี่ยพวกผมจะไม่กล้านำไปใช้สอยเลยนะถ้ายังไม่แจกกันเกี่ยวกับเรื่องของทายธรรมหลายๆอย่างนะฮะคือเวลาที่สงฆ์เวลาที่โยมเขากล่าวอย่างไรเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามนั้นผมก็เลยบอกว่าเวลาที่ท่านเราได้ยินโยมกล่าวอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีทั้งหยาดแบบญาณสัมยุตกับญาณวิปยุตความเข้าใจกับไม่เข้าใจบางทีบางคนบางท่านก็ว่าไปตามธรรมเนียมแล้วก็เคยได้ยินมาว่าการถวายสังฆทานมีสองในพระสูตรกับในพระวินัยอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายสักเล็กน้อยครับขอบคุณครับในพระสูตรกับในวินัยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเป็นชั่วโมงต่อไปหรือว่าในช่วงใดก็ค่อยอธิบายคือเกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของพระสูตรนะครับก็เพื่อที่จะให้เรามีข้อคิดเห็นที่ได้มาศึกษาร่วมกันการนำทักขิณาวิพังคสูตรมาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้เติมนะครับส่วนว่าจะเกิดความเข้าใจส่วนไหนที่มันลึกซึ้งที่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในคราวที่ทายกนำมาถวายทานแก่สงฆ์จะว่าโดยทางพระสูตรหรือทางโดยพระวินัยก็จะได้บอกกล่าวกันในวาระต่อไปอันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขออนุโมทนากับกุศลเจตนาของท่านพระอาจารย์สมบูรณ์ชินวังโสพร้อมทั้งพระเถรานุเถระทุกรูปนะครับที่ได้ช่วยการศึกษาธรรมวินัยร่วมกันขอให้บุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายตั้งใจศึกษาธรรมวินัยร่วมกันนี้จงเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายมีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้ด้วยกันทุกรูปทุกท่านนะครับขอโอกาสพระเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านนะครับที่จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นการกล่าวแสดงธรรมนะครับผมในเรื่องของทักขิณาวิพังคสูตรนะครับก็เป็นการจำแนกแจกแจงเรื่องการทำทานนะครับซึ่งเราท่านทั้งหลายนะครับผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนะครับก็ต้องอาศัยการสร้างสมบุญบารมีนะครับมีการทำทานเป็นต้นนะครับเป็นเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นที่พึ่งของเราท่านทั้งหลายในการเดินทางอันยาวไกลในวัฏสงสารนะครับวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์เมตตานะครับจากครูบาอาจารย์นะครับที่ได้มาแสดงพระสูตรนี้แล้วก็ได้ขยายให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆนะครับในเรื่องของการถวายทานนะครับซึ่งมีหลายแง่หลายมุมนะครับถึงแม้ว่าเรื่องทานเหมือนจะว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องง่ายๆแต่เมื่อได้เห็นถึงแง่มุมต่างๆแล้วก็จะรู้จักวิธีการที่จะทำทานแล้วก็ได้รับอานิสงส์มากนะครับในแง่มุมที่ครูบาอาจารย์ได้นำมาเสนอในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็จึงต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพระวิทยากรนะครับในวันนี้ก็คือพระครูพนมเขตคณารักษ์นะครับเจ้าอาวาสวัดหนองปริงนะครับแล้วก็พระอาจารย์มหาสมบูรณ์ฉันทโกผู้ช่วยรักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาสนามชัยเป็นอย่างสูงนะครับมาณโอกาสนี้นะครับที่ได้กรุณานำพระธรรมเทศนามาแสดงในวันนี้ครับก็ก่อนที่จะได้กราบลาพระนะครับก็ขอประกาศแจ้งข่าวสักเล็กน้อยนะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะครับในการศึกษาพระวินัยปิฎกนะครับเป็นหลักสูตรเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรของพระอาจารย์มหาพยอมนะครับธรรมรักิตรักิตะนะครับผมซึ่งท่านเปิดรับสมัครแล้วก็มีการเรียนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นหลักสูตรที่จะศึกษาต่อเนื่องนะครับใช้เวลาศึกษาประมาณ1ปีนะครับโดยมีคุณสมบัติอย่างนี้นะครับสำหรับ
ภิกษุผู้มีพื้นฐานบาลีไวยากรณ์นะครับสามารถแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยและสัมพันธ์บทบาลีได้อย่างดีนะครับผมวงเล็บก็คืออย่างน้อยนะครับจบประเรียนธรรม3ประโยคหรือเทียบเท่านะครับแล้วก็ผู้สนใจนะครับสามารถส่งใบสมัครได้มาได้ที่ dhammarakkitta@gmail.com นะครับ dhammarakkitta@gmail.com นะครับรับสมัครวันสุดท้ายนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ19กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะแจ้งผลการรับสมัครในวันถัดไปเลยนะครับก็คือวันที่20กรกฎาคมนะครับเข้าใจว่าอาจารย์พยอมน่าจะมาในงานนี้ด้วยหรือเปล่าได้ยินเข้าได้ยินแว่วๆมาอย่างนั้นนะครับสำหรับผู้สนใจนะครับในการศึกษาพระธรรมวินัยนะครับโดยครูบาอาจารย์ก็คือพระอาจารย์พยอมนะครับซึ่งมีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่องของพระธรรมวินัยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณและก็ขออนุโมทนากับทุกรูปทุกท่านนะครับที่ได้มาเข้าร่วมการฟังการบรรยายในวันนี้นะครับผมลำดับต่อไปก็ขอโอกาสพระเถระในการกล่าวลาพระรัตนตรัยครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาบุตถังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆตังขังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัปยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด